ก็ก่อนอื่นต้องขออนุโมทนากินเปล่าไปก่อนก็ญาติโยมที่ตั้งใจพยายามขยันมันเปลี่ยนอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องทำเองใช่ไหมเขาต้องรีบทำความดีเขาสิจะไปรออะไรเราต้องเตือนตัวเองไม่มีใครเตือนเราได้ถ้าเรายังให้ไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระสวดมนต์ในการเดินจงกรมการนั่งสมาธิในการเจริญสติในอิริยาบถต่างๆเรื่องนี้เราต้องเตือนตัวเราแต่ถ้าให้คนอื่นเตือนแสดงว่าเรายังใช้ไม่ได้ยังเข้าไม่ถึงใจถ้าเตือนตัวเองได้ก็จะเป็นประโยชน์แน่นอนจิตนี้จะถูกแก้ไขได้เพราะเวลาในโลกมนุษย์ไม่มากลองนับหรือยังเวลาที่เหลือเท่าไหร่ไม่รู้ใช่ไหมแล้วโลกมนุษย์นี่เท่านั้นที่มีโอกาสหมดจากตรงนี้หมดโอกาสหมดจริงๆไม่รู้เราจะไปเกิดเป็นอะไรได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่าฟลุกมากฟลุกมากจริงนะโยมท่านพระเดชคุณหลวงปู่กังวานก็บอกว่าจริงๆเรารู้อย่างนี้เนี่ย โอกาสจะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ารู้ตั้งแต่บัดนี้มีศีล5ตลอดชีวิตแล้วก็ต้องมีศีลอุโบสถในวันพระบ้างแต่เนคขมะนี่ถือว่าพิเศษนะเนคขมะเมื่อกวันอาตมาก็เห็นอีกแล้วแต่ว่ามันไม่รู้คนใหม่มาเรื่อยๆเนาะหมุนเวียนกันแล้วก็ทำตามๆกันนี่แหละจริงๆกรรมสูตรเขาบอกเขาไม่ทำตามๆกันนะเราต้องพิสูจน์สงสัยให้ถามจะมาถึงที่เรามีครูบาอาจารย์เนี่ยเราถามได้เลยจะได้หายสงสัยแต่อาตมาก็บอกไปก็พอเข้าใจในจุดนั้นจุดต่อไปก็ไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะบอกตอนไหนคือเวลาให้ศีลตอนกลางวันเนี่ยเนคขมะจะสมาทานอุโบสถเป็นประจำเลยมันจะมีผู้นำอยู่สักคนสองคนนั่นแหละเสียงจะดังจะด้วยแล้วเราก็ไปเอาแบบนั้นตามอย่างกันไปก็เลยอยากจะได้มากใช่ไหมทำบุญ10บาทจะเอารางวัลที่1อะไรอย่างเงี้ยแต่หารู้ไหมว่าที่อยากได้มากนั้นกับถอยหลังจริงๆก็มาเป็นจากกุศโลบายที่อาตมาก็เคยเล่าตรงนี้ไปแล้วว่ามาจากสมัยพุทธกาลมีทุกขตาคนหนึ่งทุกขตาคนนี้เขายากจนก็ขอทานไปเรื่อยๆที่สุดก็ขอมาถึงบ้านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกำลังให้อาหารสุนัขอยู่พอเขามานั่งจะขออาหารเขาก็เห็นสุนัขมันรับประทานสุนัขมันกินอาหารอยู่เขาก็เห็นโอ้โหตั้งแต่เราเกิดมาขอเข้ามาตลอดชีวิตเนี่ยยังไม่ได้กินอาหารดีๆเหมือนหมามันกินเลยก็ว่าด้วยความรู้สึกคิดอย่างนั้นนะโอ้โหทำไงเนาะจะอยู่ที่นี่ได้ก็มีความคิดขึ้นมาหน่อยก็เลยบอกเศรษฐีว่าจะขอสมัครเป็นคนใช้ที่นี่ได้ไหมคนรับใช้อยู่เศรษฐีก็บอกว่าทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่เป็นเลยขอเขาอย่างเดียวเศรษฐีบอกอ้าวทำไม่เป็นแล้วจะไปทำอะไรมีงานอะไรที่ควรจะทำได้บ้างเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอางี้ก็แล้วกันมีวัวมีควายไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้ไหมทำไงก็เช้าก็ต้อนออกไปให้มันไปกินหญ้าตอนเย็นก็ต้อนกลับมาอ๋ออย่างนี้พอได้เศรษฐีก็รับให้เขาเป็นคนชายอยู่ที่บ้านเขาก็ทำงานอยู่แบบเนี้ยเป็นประจำทำเสมอก็ขยันขันแข็งดีแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งมันตรงกับวันอุโบสถพอดีทุกวันพอกลับมาจากที่ไปทำงานไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายต้อนกลับมาแล้วก็จะเตรียมอาหารไว้เฉพาะส่วนหนึ่งแล้วคนอื่นเขาก็รับประทานกันก็เสียงกึกตึกโคกโลมเพราะบ้านเศรษฐีนี่คนใช้500เยอะก็จะมีเสียงกันเจียวจ้าวรับประทานอาหารกันก็เรียกว่าทานไปก็คุยไปแต่ถ้ารับประทานแบบก็เรียกว่ามีสติอันนี้เป็นกินเป็นบุญจะได้บุญก็ไม่พูดพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะสอนทุกวันใช่ไหมเวลาทานอาหารตอนที่ฉันเนี่ยเทปที่ท่านเปิดที่เปิดกันนะที่เปิดให้ท่านฟังท่านก็บอกว่ากินข้าวแล้วคุยขี้เมาไม่ได้กินข้าวกินเหล้าแล้วมันคุยกันถ้าคนกินข้าวไม่คุยโบราณก็สอนนะเรามาตั้งแต่เด็กแล้วมันลอยหน้าลอยตาอยู่นั่นแหละรีบๆกินเข้าไปก้มหน้าก้มตากินเขาก็สอนดีครับพอลอยหน้าลอยตาแป๊บเดียว
พอเราเงยคอท่านโยมมันจะไปปิดหลอดอาหารแล้วมันเปิดหลอดลมก็สำลักอะไรแต่ประกมหน้ากลมตาเนี่ยอันนี้เป็นการกินวิธีกินยาก็ผิดอีกเยอะมากเนี่ยยาสมุนไพรต้องไปแนะนำยาเป็นก็เรียกว่าเป็นแคปซูลใช่ไหมแคปซูลมันทำด้วยข้าวเหนียวอะแล้วข้าวเหนียวนี่คุณสมบัติพอโดนน้ำปุ๊บเนี่ยพอเราลงไปเนี่ยแล้วเราก็ต้องแหงคอซะด้วยนะแปลกมากเอายาใส่เสร็จเอาน้ำใส่ก็แหงคอปืนตึ๊บมันก็ติดเลยมันโดนข้าวเหนียวนี่โดนน้ำนิดนึงก็จะติดจึ๊บเลยทำไมเราไม่เอาเข้าไปแต่ไปกลัวมันกุกกักกุกกักสักเดี๋ยวแล้วก็ก้มหน้าเฉยๆนี่แหละแล้วก็กลืนไปเลยก็เคยไปแนะนำตรงที่สถานีสมัยนั้นหลวงพ่อท่านแจกยาอยู่ต้องนั่งต้องมาอธิบายตรงเนี้ยวิธีรับประทานยาก็ถามว่าเวลาทานข้าวเนี่ยคำเบลอเลยโยนต้องแหงคอป่ะเวลากลืนแหงไหม ก็ไม่ต้องแหงหรอกแต่ยาเม็ดสองเม็ดตอนนั้นเองต้องแหงคอก็ติดอะไรคอเราเนี่ยมีสองระบบนะหลอดลมกับหลอดอาหารเวลาช่วยคนที่สลบไปหรืออะไรเนี่ยเขาบอกให้ดันคางขึ้นก็คือให้น้ำแงะมันจะไม่เปิดหลอดลมทำให้ลมเข้าไปได้สะดวกปิดหลอดอาหารงั้นถ้าลอยหน้าลอยตาก็ปิดหลอดอาหารสำหรับถ้าก้มหน้าก้มตาก็เกือกกินได้สะดวกนั้นทีหลังรับประทานยานะก้มหน้าไม่ต้องเงยหน้าหรอกเอายาใส่เข้าไปเลยอันมาฐานที่เป็นคำๆนะใส่เข้าไปเลยแล้วก็น้ำแล้วก็กุกกักกวบปากกุกกักกุกกักสักเดียวให้มันชุ่มสักหน่อยมันยังไม่ทันแตกหรอกรับกองพอมันชุ่มหน่อยเดียวยมกลืนกลืบมันวิ่งไปลื่นเลยลงง่ายมากแต่นี่พอเราก็แบบนี้พอมันติดใช่ไหมมันก็อยู่ตรงเนี้ยมันยังไม่ไปไหนหรอกน้ำตามก็ยังไม่ยอมลงมันเกาะติดอยู่แล้วทีนี้มันแตกมันก็ขมอะแต่นี้เข็ดเลยจำฝังใจตั้งแต่เด็กนั่นคือวิธีการนั้นพอสุวัตานี่เขากลับมาจากเลี้ยงวันนั้นก็เป็นอุโบสถเขาก็ปกติก็จะเจียวจ้าวกันแต่วันนี้เอ๊ะแล้วเงียบผิดปกติเขาก็สงสัยแต่ส่วนของเขาเนี่ยเขาก็แบ่งไว้ให้แล้วก็ถามคนใจว่าเอ๊ะวันนี้เขาทำไมไปไหนกันหมดล่ะทำไมเงียบจังทุกทีก็มีเสียงคือตึกคือโคมเจียวจ้าวเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถไงวัดท่านเต็มดวงอุโบสถนี่มีมาก่อนพุทธกาลก่อนพุทธเจ้านะก็มีการรักษากันมามันเหมือนกับว่าในยุคของสุญญากัปก่อนพุทธเจ้าจะเกิดเนี่ยจะมีพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์มาเกิดแล้วผู้นี้เป็นผู้รู้ธรรมรู้ศีลรู้ธรรมแล้วก็จะมาบอกพระโพธิสัตว์ละก็เป็นวิธีการปฏิบัติอยู่นั่นเขามาถือศีลอุโบสถกันแล้วเขาก็เลยมาคิดว่าแล้วข้าพเจ้าจะถือได้บ้างเพิ่งกลับมาเนี่ยเขาก็บอกต้องไปถามเศรษฐีดูเขาก็ไปถามเศรษฐีเศรษฐีก็บอกได้จะถือก็ได้เขาก็บอกว่าครึ่งวันเนี่ยนะข้าพเจ้าหมดไปแล้ววันหนึ่งนิดเดียวแล้วอีกส่วนเนี้ยตั้งแต่เย็นไปจนทั้งคืนจนยันสว่างก็ถือว่าครึ่งวันของอินเดียก็จะมีมื้อเช้ากับมื้อสายสองมื้อนะของเขาอะมื้อเช้าก็ตั้งแต่อรุณขึ้นไปยันเที่ยงนี่เขาเรียกมื้อเช้าหลังจากเที่ยงไปแล้วเขาเรียกวิกาลวิกาลและโภชนาข้อหกนี่แหละวิกาลคือเลยเที่ยงไปแล้วจนกระทั่งพระอารุณขึ้นอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นวิการเพราะนั้นมื้อเช้าเนี่ยเราจะรับประทานกี่ครั้งก็มื้อเดียวถูกไหมกี่ครั้งก็แล้วแต่ก็มื้อเช้ามื้อเดียวเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบัญญัติว่าอาสนะเดียวฮะก็เมตตาขอญาติฉันเลยเนาะโยมก็คงรำคาญเสียงอะเนาะเลยเมตตาอุตส่าห์เดินมาให้อนุโมทนาทำไงได้นี่แหละความแก่เป็นทุกข์ไม่แก่มั่งก็แล้วไปไม่ได้ยังใจโยมแต่รักษาใจไว้ให้ดี
เรารู้จักฝึกฝนตรงนี้แล้วเนี่ยรักษาใจเอาไว้กายมันก็ธาตุสี่เดี๋ยวมันก็ทิ้งอย่าไปห่วงมันมากเลยทุกวันนี้เราดูแลกายมากไปแล้วก็ลืมดูแลจิตใจเราปล่อยให้จิตต้องโกรธต้องโมโหต้องอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทนะเสร็จเลยสะสมที่ทำลายจิตใจเราเองดังนั้นทำไงให้ทำใจเฉยๆไว้มั่งนะทำมั่งว่าไม่ต้องทำอะไรมากวันหนึ่งปล่อยใจสักว่างๆสักวันละ5นาทีก็ได้หรือสัก5นาที3เวลาหลังอาหารกินอาหารก็ทำใจว่างๆปล่อยจะคิดอะไรก็ปล่อยไม่คิดทำแค่นี้แล้วมันจะเริ่มเข้ามาเองอะไรก็ได้ที่เราจะทำให้รู้สึกอย่างนั้นได้นั่นพอ กลับมาถึงเรื่องของเราแต่แล้วเขาก็ไปถามทีก็บอกว่าได้เขาก็เลยว่าเอางั้นอาหารนี่เขาไม่ทานเขาก็เลยว่าจะแวะบ้วนปากแล้วก็สมาทานโบสถ์คำว่าสมาทานโบสถ์นั่นเป็นคำสมาทานแบบนั้นแหละเสร็จแล้วเขาก็รักษาพอถึงไม่ถึงดึกมากหรอกเพราะปกติตอนเย็นกลับมามันไปทำงานมาเหนื่อยนะก็ต้องมาทานอาหารเลยพอไม่ได้ทานมันก็หิวดิพอหิวแล้วมันก็จะเกิดอาการเขาเรียกว่าลมสว่านลมมันจะตีพอลมตีก็เกิดตุรนตุรายนะคนทำงานหนักจะเป็นงั้นนะถึงเวลาอาหารไม่ทานเราจะมีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยอาการไม่ดีแล้วคนใช้ก็หามออกไปนอนดิ้นเลยก็ให้ออกไปอยู่นอกเขตบ้านอินเดียถ้าใครมาตายในบ้านก็ถือว่าซวยมากยิ่งเป็นวรรณะต่ำกว่าด้วยงั้นพอออกไปเสร็จติก็มาดูก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างล่ะก็อาการมันเสียดท้องมันหมวนมันตีลมมันตีขึ้นมาจุกในอกเขาก็บอกว่าเอางี้ไหมเศรษฐีก็บอกว่ามีโภชนปณิธที่สามารถรับประทานได้โยมจำไว้นะโภชนปณิธที่โยมสามารถทานได้และไม่ผิดได้ทุกเวลาก็มี5อย่างมีน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยใสเนยข้นน้ำมันงงสงสัยน้ำมันกินไปทำไมใช่ไหมก็อีเดียเขามีน้ำมันมัสตาร์ดเขาปลูกต้นมัสตาร์ดแล้วก็หีบเอาเองน้ำมันตัวนี้จะเป็นยารักษาโรคจะช่วยเกี่ยวกับโรคโหดกระเพาะลำไส้ได้แล้วก็หลายโรคเหมือนกันถ้าอย่างเนยใสก็พอนึกออกเนาะจะกินเนยเปล่าก็ไงพิลึกแต่คนอีเดียวกินแล้วก็เนยโซดเนยข้นก็เป็นพวกจีนไงก็จะเห็นพระฉันจีกันใช่ไหมฉันได้นี่ก็เรียกว่าโภชนาปณิธส่วนในคำว่าน้ำปานะเนี่ยเรียกว่าน้ำอัฏฐบาลน้ำ8อย่างจะมีผลไม้8อย่างในสมัยนั้น8อย่างนี่มีกล้วยมีเม็ดกับกล้วยไม่มีเม็ดกล้วยโดนไป2แล้วแต่สมัยนี้ไม่เห็นมีกล้วยมาทำเลยใช่ไหมแล้วยังสงสัยไอ้กล้วยฉันได้เหรอเอามาปั่นโยมเอาน้ำใส่ไปกล้วยนี่เวลานั้นมันจะอืดเป็นครีมเลยนะถ้าปั่นแบบน้ำน้อยๆก็น้ำพอประมาณแล้วก็กรองต้องกรองแล้วก็ฉันได้มันมีผลไม้8อย่างแต่นี้หลังจากนั้นมาพระองค์ก็บัญญัติว่าในยุคต่อไปเนี่ยมันจะเผยแพร่ไปหลายประเทศและผลไม้เนี่ยมันก็มีมากมายหลากหลายขึ้นพระองค์ถึงทรงบัญญัติว่าผลไม้อะไรก็ได้ที่ผลไม่ใหญ่กว่าผลมะตูมผลมะตูมก็ประมาณบรรเลาประมาณกับมือนึงมาใช่ไหมแต่มะตูมอินเดียลูกเท่านี้มะตูมอินเดียลูกใหญ่ของเขาลูกใหญ่ๆทั้งนั้นก็คือดินเขาดีอะ น้ำเขาก็ดีดังนั้นก็บอกว่าเนี่ยพระโภชนาปณิธอย่างเงี้ยทานได้เขาก็บอกว่าข้าพเจ้าเกิดมาก็ยากจนจะมีโอกาสรักษาศีลแบบนี้ก็ไม่มีเลยเอาละไม่เอาอะขอยอมตายเลยจะตายให้มันรู้ไปใจเด็ดมากในสุดก็ตายจริงๆ ก็ไม่ทานแล้วก็เกิดอาการความคิดมันไปเสียดแทงเวลาเราหิวข้าววิชาการปฏิบัติเนี่ยประเด็นพระคุณหลวงพ่อสนใจมาแล้วก็บอกกับพระพระก็ใช้ได้ผลกันถ้าหิวข้าวท่านบอกให้ไปเดินไหวไหมกำลังหิวไม่อยากเดินแล้วเนาะแต่ไปเดินโยมเดี๋ยวโยมจะรู้จักคำว่าลมอัสสาสะปัสสาสะตัวจริงอัสสาสะปัสสาสะเราฟังเราคิดว่าเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกธรรมดาแต่ลมตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวละเอียดเหมือนกับเราเคี้ยวรับประทานอาหารเราเคี้ยวจนละเอียดจะมีโอชารสรสที่แท้จริงอ่ะมันจะเป็นโอชารสออกมาอย่างข้าวเปล่าเนี่ยเราเคี้ยวไปเคี้ยวไป
อย่างถ้ายังไม่ละเอียดก็ยังอยู่รสประมาณนั้นนะแต่ถ้าเคี้ยวจนละเอียดแล้วจะรสหวานออกมานี่ก็เรียกว่าโอชารสเราจะได้รสที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้ารับประทานไม่ละเอียดเราไม่ได้รสแท้จริงหรอกได้แค่ที่ลิ้นแต่รสที่เราชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มก็โอเคเคี้ยวเกินไปแล้วถ้ายิ่งเผ็ดๆโดยเคี้ยวเร็วสองคำเคี้ยวเกินไปแล้วใช่ไหมก็เป็นโทษกับร่างกายได้อันนี้ก็เป็นวิธีต่อผลที่สุดแล้วเขาบอกเขาตายปุ๊บ ก็ไปเกิดในสวรรค์อยู่แล้วท่านพระโมคคัลลานะนี่แหละท่านขึ้นไปท่องเที่ยวบนสวรรค์ก็ไปเจอเขาก็ถามว่าเอ๊ะวิมานนี้ท่านทำบุญอะไรถึงได้วิมานใหญ่โตขนาดนี้เขาก็บอกข้าพเจ้าอาย ข้าพเจ้าไม่ได้เคยทำบุญเลยเกิดมาก็ยากจนทำบุญทำอะไรก็ไม่ได้เป็นเลยมาอยู่กับฤาษีเอ้ยมาอยู่กับท่านเศรษฐีแล้วก็ถือศีลอุโบสถครึ่งวันเท่านั้นเนี่ยขึ้นไปเป็นเทวดานี่เลยเป็นกุศโลบายที่เรียกว่าคนโบราณก็ฉลาดก็เลยมาถือศีลอุโบสถไงเห็นว่ามีอานิสงส์มากแต่มีข้อแม้อยู่ศีลอุโบสถว่ามันเป็นศีลรวมนะมันก็เหมือนกับเนกขัมมะเหมือนกันแต่เนกขัมมะเนี่ยเป็นศีลบวชงั้นเมื่อบวชเนี่ยเขามีโอกาสได้3ครั้งถ้าทำอะไรผิดแล้วเนี่ยให้สารภาพอย่างพระทำผิดเนี่ยพระก็หันมาไปหาพระก็มารูปหนึ่งก็มาบอกว่าข้าพเจ้าทำผิดข้อนี้ข้อนี้ไปเหยียบมดตายไปตัวหนึ่งตรงคนที่ถามก็ท่านเห็นเลยใช่ข้าพเจ้าเห็นท่านนู้นก็บอกว่าต่อไปท่านพึงสำรวมระวังไว้ดีต่อไปเราก็รับปากครับผมจะสำรวมระวังไว้ดีต่อไปนี่วิธีการงั้นอย่างเนกขัมมะทศีลผิดพลาดไปตบยุงเขาเผลออุ้ยไม่ได้เจตนาอย่าไปพูดนะมันเราไม่ทันเจตนามันมีแล้วมันก็ไม่ตบมันหรอกใช่ไหมแต่เราสติไม่ทันเพราะนั้นมาพลาดไปแล้วก็อ๋อพระพุทธประธรรมประสงค์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วต่อไปจะสำรวมระวังไว้ให้ดีต่อไปเนี่ยศีลก็กลับมาแล้วด้วยวิธีแค่นี้นะเนี่ยคือเราแก้ไขไงคนดีชอบแก้ไขมีอะไรไม่แก้ตัวไอ้ตรงนั้นที่บอกว่าไม่เจตนามันแก้ตัวแล้วเราไม่เข้าใจจิตตรงนี้เห็นไหมเพราะนั้นเราก็เลยไปเอาตรงนี้มาแล้วถามว่าศีลอุโบสถเนี่ยใช่ไหมไปอยู่บนสวรรค์ได้สวรรค์นะแต่ตะกี้นี้บอกว่ามันมีข้อแม้ว่าเป็นศีลรวมถ้าผิดข้อหนึ่งมันผิดหมดเลยแล้วศีลตัวนี้จะรักษายากก็ตรงวจีกรรมข้อที่4ใช่ไหมข้อที่4มันพูดโกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายพูดคำหยาบด่าทอกันพูดส่อเสียดให้ร้ายไปสีทิ่มแทงเขาพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระตลกขนองโดนหมดเลยนี่ก็แทบจะพูดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่มาบวชในขัมมะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่ปฏิบัติในตะชิกเนี่ยคือเทคนิคคือไม่พูดจะอยู่ได้ถ้าพูดแล้วมันจะรั่วคือไม่สงบอ่ะคนไม่พูดอ่ะสงบบางคนที่ทำสงบไปแล้วพอสงบดีพออยู่ๆเห็นอนุนไอ้นี่สึกจิตดีขึ้นมาอยากจะคุยอยากจะบอกพอไปคุยเขาหน่อยเดียวแต่นี้เลิกสงบแต่นี้พูดมากเลยพูดมากกว่าเก่าอีกเดิมทีไม่มากแต่พอจิตเป็นสมาธิหน่อยเดียวพอไปพูดเท่านั้นเองโอ้โหมันพูดเยอะแล้วก็จะไม่สงบเลยงั้นคนพูดคือคนไม่สงบคนไม่พูดคือคนสงบเราจะทำไงที่จะเป็นแบบนั้นนะก็ค่อยๆลองพิจารณาดังนั้นในศีลอุโบสถเนี่ยถ้าผิดข้อหนึ่งมันผิดหมดเลยเพราะผิดหมดศีลขาดแล้วต่อไม่ได้แล้วเพราะสมาทานในครั้งเดียวแล้วก็วันหนึ่งคืนหนึ่งคือสมมติว่าโยมรับตอนเช้าก็ทั้งวันแล้วก็คืนนี้ทั้งคืนแล้วพออรุณขึ้นมันจะขาดอัตโนมัติไม่ต้องลาศีลเพราะนั้นใครบวชในขัมมะแล้วสมาทานทับได้ศีลอุโบสถเดี๋ยวอรุณขึ้นจะต้องไปรับศีลใหม่ถ้าไม่รับถือว่าไม่มีศีลเลยเห็นไหมเราหวังกับค่ากำไรเกินควรแต่มันก็มีได้มีเสียต้องเข้าใจให้ถูกดังนั้นเปรียบเทียบกลับมาที่เนกขัมมะเนกขัมมะเป็นบารมีเป็นสัมมาสังกัปโปนะเนกขัมมะเนี่ยอยู่ในมรรคมีองค์8ข้อที่2ก็เรียกว่าดำริชอบดำริออกจากบ้านจากเรือนมาเนี่ยแล้วก็มีหมายกำหนดการแน่นอน3วัน5วัน7วันใช่ไหมอันนี้แน่นอนเลยนี่คือการมาบวชนะเนกขัมมะเนี่ยเป็นการบวชเป็นนักบวชถ้าศีลอุโบสถนี้ก็ถือว่ามาถือบวชชั่วขณะชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็คือในวันอุโบสถวันพระนี่แหละเท่านั้นแล้วก็อานิสงส์อย่างที่บอกกันได้ก็คือไปเป็นเทวดาใช่แต่ว่า
เนคขมะนี่มันเป็นพรหมเลยนะทันทีที่โยมรับศีล8ของเนคขมะเนี่ยชื่อไปอยู่แล้วอีทีนี้โยมทำสมาธิขั้นไหนอ่ะก็ไปเลือกชั้นพรหม20ชั้นอยู่ที่ตรงนี้นะพรหมสวยตรงนี้วิตกวิจารปิติสุขเอกคตานี่แหละเส้นทางฉะนั้นแสดงว่ามาบวชเนคขมะแล้วบอกให้ศีลอุโบสถก็ไปสมาทานอุโบสถแสดงว่าไม่อยากอยู่ที่พรหมแล้วจะถอยหลังกลับมาอยู่สวรรค์ใช่ไหมจริงป่ะโยมว่าป่ะเราต้องใช้ปัญญาคิดให้ดีนะต้องชัดเจนในสิ่งที่เราทำว่าเราทำแล้วประโยชน์เป็นยังไงมันโทษเป็นยังไงไม่ใช่เอาว่ามันดีก็ดีก็ดีเอาอย่างเดียวเลยไทยแลนด์เป็นงั้นซะด้วยฉลาดมากเอาหมดเนี่ยวันไหนๆพี่ไทยก็เมาใช่ป่ะก็เป็นพูดอยู่ดีๆโยมเชื่อไหมพอคริสต์มาสเข้ามาอ้าวเมื่อรีคริสต์มาสอาตมาก็งงมากตรงนั้นก็หมายถึงพูดถึงพระเจ้าเขานะเราไปยอมรับนับถือคิดเฉยเลยใช่ป่ะก็คิดนะคิดมากแต่เราก็เป็นพูดแท้ๆอยู่นะงงเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยตุ๊จีนจะมาอีกแล้วเดี๋ยวก็ซินเจียยูอีสินี้เข้าใจคนไทยนี่ฉลาดเอาหมดเลยอะไรก็เอามาได้เลื่อนๆมาเทิงใจคือเป็นประเทศที่โอ้โหโด่งสมบูรณ์มากหาอยู่ยากแบบนี้แล้วทั่วโลกต้องการมาอยู่ประเทศไทยนะเดี๋ยวนี้รักษาบ้านให้ดีเขาจะมาเจาะบ้านเราแล้วก็เป็นประเทศที่น่าอยู่อาหารนี่24ชั่วโมงแล้วเยอะมากที่สุดในโลกก็มาไปทำงานมาหลายประเทศไม่มีหรอกหมดเวลาก็หมดเลยโยมไม่ต้องไปหาอะไรแล้วกลางคืนอ่ะจริง 3:00 น. 4:00 น. ไม่มีอะไรขายแล้วบางทีร้านมันยังเปิดเลยแต่มันไม่ขายให้ของเราไม่เป็นไรปิดร้านแล้วเปิดได้ใช่มั้ยใจดีอ่ะคนไทยมีน้ำใจมันเป็นเมืองที่อุดมจริงๆอุดมสมบูรณ์นะอยู่ปฏิรูปประเทศจริงๆโยมแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เลยที่ทรงทศพิธราชธรรมปกครองเรามาเนี่ยก็ทำให้เราได้มีการสืบทอดต่อเนื่องกันที่ถูกต้องนั่นเป็นสิ่งที่อะไรที่ดีก็ควรรักษาตรงนี้ต่อไปให้ลูกให้หลานก็ยังดีใช่ไหมอย่าเสียชื่อตรงเราเดี๋ยววิญญาณปู่จะร้องให้ลูกหลานจันไรกูให้เวลาไม่ทำต่ออันนี้ต้องเข้ามาดูตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วนะถ้าเนี่ยเข้ามาแล้วไม่ต้องไปอย่างอื่นโยมมาถูกทางแล้วเข้าทางมรรคมีองค์8เลยสัมมาสังคโปแล้วฮะนี่เขาเรียกว่าดำริชอบมีปัญญาแล้วด้วยนะอย่างสมมติว่าในมรรคมีองค์8เนี่ยอย่างที่จะกล่าวย่อๆอันนี้เข้าใจเลยนะศีลโวสถกับศีลเนี่ยเข้ามามันศีล8เหมือนกันเนี่ยแหละแต่ว่าต่างกันตรงนี้กับอีกอันนึง อีกอันนึงที่แบบแม่ชีอ่ะก็สงสัยแม่ชีไหมแม่ชีว่าสังฆทานนี่ศีล10นะศีล8ยังไม่ใช่แม่ชีแม่ชีต้องมีศีล10เนี่ยขอไปเป็นพระคุณหลวงพ่อบอกว่าทำไมพุทธกาลมีภิกษุณีแต่สมัยนี้ภิกษุณีหมดไปแล้วแต่เราคงจะเห็นภาพบ้างใช่ไหมโผล่เข้ามาแล้วเหมือนกันเขาก็ไปเอาไต้หวันมานั่นก็มาญาณเขาก็ไปเอาที่ศรีลังกามาอันนั้นพอมีก็ไม่มีล่ะก่อนพระเจ้าปรินิพพานเนี่ยภิกษุณีหายไปหมดเลยไม่มีแล้วจบหมดแล้วที่นี่ส่วนใหญ่นิพพานไปก่อนหมดเลยแล้วจนกระทั่งนิพพานไปแล้วเนี่ยหมดไปแล้วนะจนมาเกิดใหม่ยุคไหนรู้ไหมยุคพระเจ้าโศกมหาราชพระเจ้าโศกเนี่ยสำนึกผิดเนี่ยว่าไปลบไปฆ่าฟันเขาตายเนี่ยไปลบเอาเมืองเอาอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าเลือดนองแผ่นดินมากมายเรียกว่าเดินไปหน้าแข้งเลือดในท่วมหน้าแข้งเลยว่ากันประมาณนั้นเขาเปรียบเทียบแล้วตอนนี้ก็ได้หลานนะหลานที่บวชเป็นสามเณรหลานพระเจ้าโศกก็ข้าพเจ้าข้ายิ่งใหญ่มากใช่ไหมถามหลานจะยิ่งใหญ่อะไรพระองค์พระองค์คิดว่าพระองค์มีความสุขหรือที่ทำเช่นนี้คิดว่ายิ่งใหญ่แล้วไปฆ่าฟันคนอื่นเขาตายมากมายเนี่ยพระองค์มีความสุขหรือแค่นั้นเองนะคำเดียวหลานเป็นเนนเจ้าสุขก็สะดุดกึบเลยเอ๊ะเหลือกำลังอาบน้ำก็เลยอ่ะปัดใส่ผ้าเรียบร้อยก็เดินออกไปดูก็เพิ่งจะลบไปควันก็พวยพุ่งคนก็ตายเด็กก็ร้องไห้หาพ่อหาแม่ก็คนตายเกลื่อนไปหมดเลยก็เดินไปเดินไปไปเจอทหารเขาคนหนึ่งทหารกำลังจะตายเลยเนี่ยก็เสือกก็สนไปจะไปหาน้ำมีคนโถน้ำตั้งอยู่
เอื้อมือไปไม่ถึงน้ำเจ้าสุกเดินมาถึงก็ไปคว้ามันโทนน้ำมาแล้วก็ทอนตัวเขาขึ้นมาใจเขาดื่มโยมว่าเขาทำไงเขาปัดทิ้งเลยแล้วก็กระต่ายให้ดูเดี๋ยวนั้นองค์ก็สะท้อนใจเจ้าสุกก็สะท้อนใจว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองมันแทงเข้าไปในใจตอนนั้นเลยนะเออทั้งที่ตอนที่ลบในข้ายิ่งใหญ่ชนะหมดในที่สุดก็เรามาคิดจะทำยังไงดีคิดจะแก้ไขก็เข้าไปหาพระอรหันต์ปรึกษากับพระหลานสมัยนั้นก็มีอยู่หลานก็บอกว่า พระองค์ก็ส่งไปรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มาสร้างเป็นเจดีย์ถวายได้ก็เลยคิดที่จะทำเจดีย์ 84,000 องค์ทั่วประเทศหรือว่าเกินประเทศอินเดียหลักฐานมีไปถึงนู่นนะทางอาหรับนะทางอาหรับทางนู่นมีก็เรียกว่าอาณาจักรพระเจ้าทรงนี่ใหญ่มากใหญ่ไปถึงอาหรับเลยมันก็รวมเอเชียกลางเอเชียเหนือตรงนู้นด้วยก่อไปในสุดก็สร้างเจดีย์ไปจน 84,000 แล้วก็สร้างที่ไหนก็จะปักเสาไว้เสาพระเจ้าโศกก็จะมีลักษณะเป็นข้างบนยอดเสาจะเป็นทําด้วยหินยอดเสาจะเป็นรูปสิงโตจะเป็นสิงตัวเดียวบ้างเป็นสิง4ตัวหันหน้าออกที่เราเห็นในโบสถ์ใช่ไหมในโบสถ์และสังฆทานนั่นแหละแบบมันเข้ามาเสร็จแล้วก็ถามพระหลานว่าข้าพเจ้าทำแบบเนี้ยข้าพเจ้าเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าอย่างพระหลานก็บอกว่าอย่างอ้าวแล้วจะทำไงพระองค์ต้องมาบวชอ้าวแล้วข้าพเจ้าเป็นพระมหากษัตริย์ต้องปกครองแผ่นดินก็จะไปบวชได้ไงงั้นก็ต้องเอาลูกมาบวชก็เลยมีลูกมาบวชไงพระมหินกับพระอะไรนางอมิตานะนะสองคนลูกสาวลูกชายก็เลยบวชก็เลยทำไงจะบวชก็บวชลูกสาวก็ต้องบวชภิกษุณีใช่ไหมก็เลยกลายเป็นมาเกิดภิกษุณีมาตอนสมัยพระเจ้าอโศกแล้วภิกษุณีนี้ก็อัญเชิญพระสารีริกธาตุพร้อมกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปที่ประเทศศรีลังกาก็เลยไปเกิดที่นู่นไงจริงๆแล้วมันก็หมดไปแล้วทำไมถึงเกิดได้เพราะภิกษุณีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากพอสมควรต้องบวชในสงฆ์สองฝ่ายในภิกษุสงฆ์แล้วก็ภิกษุณีสงฆ์แต่นี้เมื่อภิกษุณีสงฆ์ไม่มีแล้วจะเอาจะบวชยังไงก็ต้องได้เพราะพระเจ้าแผ่นดินยิ่งใหญ่ตอนนั้นก็เป็นในแบบเนี้ยแล้วจริงๆแล้วมันเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของว่ากันไปนะตามเหตุปัจจัยของเรื่องอยากจะเป็นอาตมาอยากจะบอกว่า เราไม่ต้องไปจับประเด็นนั้นที่มันจะเป็นเรื่องอะไรหรอกเราจะโดนครอบด้วยโลกธรรมไปอีกนะมันมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศนั้นเสริมนินทากันทุกๆ ก็ยังอยู่ในตรงนี้ฉะนั้นเรามาดูที่ว่าในประเทศไทยเราก็เยอะนี่แม่บุญเรือนเนี่ยแม่บุญเรือนบวชเป็นแม่ชีเสร็จแล้วก็สึกจากแม่ชีกลับไปเพราะเป็นห่วงสามีที่เป็นในตำรวจคือจิตมันกังวลนะว่าเขาจะอยู่ยังไงจะแบบไหนก็พอไปดูแลเรียบร้อยก็แต่ก็ไม่ได้นอนด้วยกันข้าจะถือศีล นะก็คุยกันนะแล้วท่านก็ถือศีลก็สามารถสำเร็จตอนที่เป็นนุ่งผ้าลายด้วยแล้วก็มีอีกเยอะมากในประเทศไทยเนี่ยนั่นมาเคยรวบรวมไปให้เดี๋ยวว่าจะออกมาทำเป็นหนังสือออกมาที่เป็นทั้งแม่ชีก็มีทั้งไม่ใช่แม่ชีก็มีเป็นเนกขัมมะแบบโยมนี่แหละที่สำเร็จแล้วตายไปแล้วกระดูกเป็นพระธาตุนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเป็นอะไรคือเรามีกายมีใจให้เข้าใจให้ถูกเท่านั้นเองแล้วการปฏิบัติเป็นได้หมดเลยศีลมันจะบริสุทธิ์อยู่ที่จิตของเราที่จะทำเท่านั้นเองไม่ใช่ที่ตัวแสดงส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราปฏิบัติกันแบบก็เรียกอะไรดีเดี๋ยวตมาก็จะพูดเขาก็ว่ามาแล้วไปหาว่าไปว่าเขาว่าหมกเม็ดสร้างภาพโยมว่ามันสร้างจริงวะโยมสังเกตตัวเรานะอาตมาที่พูดเนี่ยเพราะตัวเองนี่แหละเรารู้ว่าก่อนจะอยู่ตรงเนี้ยเราก็ทำลักษณะนี้อ๋อมันเป็นสังคมไงมันก็จำเป็นต้องสร้างภาพเพื่อให้เข้าสังคมได้ถูกไหมเพื่อให้เป็นการยอมรับของสังคมดังนั้นตอนนี้พอเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราค่อยๆแคะไอ้พวกนี้ออกเปิดออกมาดูไม่ต้องไปบอกใครแต่บอกตัวเองนี่แหละเราจะเห็นภาพจริงนี่คือธรรมชาติถึงจะเป็นธรรมะขึ้นมาเพราะนั้นไม่งั้นเราก็หลอกตัวเองไปเรื่อยก็สร้างภาพพอตายไปแล้วอ้าวกูทำบุญตั้งเยอะไม่ได้เลยเห็นไหมไปรู้ตอนนั้นก็สายไปแล้วนะตอนนี้กลับใจตอนนี้ทัน
หันมาทำความเห็นให้ตรงก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิให้ชัดก่อนในข้อสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้พอเข้าใจตรงนี้ชัดเนี่ยจะเริ่มการปฏิบัติที่จะถูกต้องขึ้นมาได้มันเป็นข้อที่เราต้องเข้าใจอย่างถ้ากลับมาที่มรรคมีองค์8ใช่มั้ยมรรคมีองค์8เขาเริ่มต้นด้วยอะไรสัมมาทิฏฐิข้อที่1เลยนะเมื่อกี้อาตมาพูดถึงยกให้ฟังว่านั่นน่ะสัพพะปัสสะกัลลังการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นอะไรการไม่ทำบาปอะไรคือการไม่ทำบาปก็นี่ไงก็รับมาแล้วไม่ใช่เหรอก็ศีลไงการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือศีลศีลคือเว้นจากบาปถูกไหมฮะกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลจะถึงพร้อมตอนไหนความฉลาดจะถึงพร้อมกุศลแปลว่าฉลาดแต่บุญเป็นความสุขสงบเย็นกรรมบุญจะเกิดกุศลเกิดความฉลาดขึ้นมาฉลาดในธรรมนั้นกุศลจะถึงพร้อมตอนจิตหยุดคิดเป็นสมาธิเมื่อหยุดคิดเป็นสมาธินั่นแหละกุศลจะถึงพร้อมตอนนั้นท่านถึงบอกว่าแค่โช่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกมีอนิสงส์มากมีพลังงานมากมายประมาณไม่ได้ด้วยแค่หยุดคิดเท่านั้นเองทำไงจะหยุดคิดนี่คือเริ่มต้นนะการหยุดคิดเพราะนั้นวันหนึ่งเราคิดกันเยอะมากใช่ไหมคิดทั้งวันทั้งคืนเลยไปนอนก็คิดต่อไปฝันเลยฉะนั้นทำไงที่เราจะหยุดคิดได้แต่เราห้ามจิตตรงนี้ไม่ได้ที่ให้มันหยุดแต่ท่านสอนสติไงเอาสติมารู้สติมีหน้าที่รู้แต่ไม่ได้คิดรู้เฉยๆรู้ผ่านไปรู้ผ่านไปผ่านไปมันก็ทำยากเนาะถ้ารู้เฉยๆแล้วแบบไม่คิดก็หาว่าโง่อีก ก็ยอมให้เขาว่าลองดูสิคนว่าตัวเองคนมารู้ตัวเองว่าฉลาดเนี่ยก็เริ่มโง่แล้วนะแต่ถ้าคิดว่าตัวเองโง่เนี่ยมันเริ่มฉลาดโยมก็ดูให้ดีนะมันนิดเดียวเองเราไปบังกันไว้เองก็หมกเม็ดนั่นแหละก็สร้างภาพใหม่มันก็เลยลืมบางทีก็ลืมไปเลยว่าสร้างอะไรไว้เนี่ยตรงนี้มันก็เลยปนเปที่ทำให้เรากลับมาที่ปฏิบัติได้ไม่ง่ายนักเพราะนั้นกุศลสูปธรรมทาการทำกุศลถึงพร้อมตอนที่จิตหยุดคิดเป็นสมาธิแล้วก็สัจจิตะประโยชน์ธรรมนังการทำจิตให้ขาวรอบใช้อะไรทำจิตให้ขาวรอบใช้อะไรไฮเตอร์ ใช้ได้ไหมไฮเตอร์ล้างให้ขาวรอบเลยเนาะใช้ปัญญาใช้ปัญญาค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีลมันเกิดสมาธิแล้วมันก็จะเกิดปัญญาเห็นไหมสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญามันก็ต่อเชื่อมกันอยู่เพราะฉะนั้นทำอย่าไปคิดว่าอยู่ชั้นไหนขั้นไหนไม่ต้องไปดูหรอกแต่โยมทำเนี่ยมันจะได้ตลอดทุกขณะนะที่ปฏิบัติฝึกฝนอยู่นี่แหละมันได้ไปเรื่อยเลยนะสะสมไปเรื่อยๆแต่มันเป็นขั้นตอนที่จะไปพัฒนาไปถึงไหนก็ภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญานี่แหละจะทำให้เราเริ่มรู้จักแค่ไหนเข้าใจแค่ไหนงั้นอย่างที่อาตมาพูดอย่างเงี้ยสักชั่วโมงเนี่ยถามว่าจะจำได้แค่ไหนก็ไม่มากหรอกนะอาตมาเลยพูดซ้ำๆบ่อยๆแล้ววิธีการตรงเนี้ยในมรรคองค์8เนี่ยย่อมาแล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านย่อมาให้อาตมาจะพูดบ่อยมากนะให้โยมจับประเด็นแค่นี้เองท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติคงเคยได้ยินนะศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเนี่ยศีลเป็นสติไงโยมรักษาศีลยังไงหรือถือศีลป่ะถือไว้นะยกขึ้นมาถือไว้ถือไว้แบบเนี้ยดูที่จะถือได้นานแค่ไหนถ้าถือศีลนะเอาถือไว้ใช่ไหมถือหรือป่ะก็ไม่ใช่ถือนะแล้วรักษายังไงอ่ะเอามากอดไว้ไม่ให้ไปไหนงงไหมเขาใช้คำหนึ่งต่อจากท้ายว่าการรักษาศีลคือศีลสังวรสังวรเพราะว่าสำรวมระวังฉะนั้นเราไปรู้ต้นเหตุมันก่อนว่าศีลคืออะไรศีลคือเจตนานะเป็นเครื่องงดเว้นมีเจตนาที่จะงดเว้นที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นไม่เบียดเบียนด้วยการฆ่าไม่เบียดเบียนด้วยการลักขโมยเขาไม่เบียดเบียนครอบครัวเขาไม่เบียดเบียนก็ด้วยคำพูดไปใส่ร้ายไปสีนินทาว่าร้ายก็โกหกหลอกลวง ไม่เบียดเบียนตนเองด้วยของเมาทำให้ขาดสตินี่คือการไม่เบียดเบียน
เพราะนั้นเราต้องใช้อะไรสำรวมระวังไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจาสังเกตนะข้อที่หนึ่งด้วยกายข้อที่สองด้วยกายข้อที่สามด้วยกายข้อที่สี่ด้วยวาจาข้อที่ห้าก็ทางกายและวาจามันเมาแล้วนี่คือการสำรวมระวังเพราะนั้นศีลคือการระวังปากระวังมือระวังเท้าศีลห้าศีลแปดก็ระวังตาระวังหูระวังจมูกระวังลิ้นใช่ไหมนี่คือการบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการบ่มอินทรีย์ห้าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อเห็นแล้วมันเกิดอะไรชอบกับไม่ชอบเราจะทำไงให้มันอยู่เฉยๆกลางๆได้หลวงปู่ก็บอกไงชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเนี่ยเข้ามาตรงกลางเนี่ยบ่มอินทรีย์ก็บ่มอย่างนี้เริ่มบ่มจากตรงนี้ก่อนบ่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายบ่มไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละก็จะเกิดความเฉยขึ้นมามากเข้ามากเข้าก็จะนิ่งว่างเองใช้วิธีบ่มแบบนี้แล้วมันจะเกิดเป็นพลังจะเกิดเป็นศรัทธาขึ้นมาเป็นอินทรีย์ที่เป็นสภาวะจิตเป็นศรัทธาเป็นปัญญาเป็นวิริยะสมาธิแล้วก็มีสติควบคุมก็เป็นอินทรีย์ห้าตัวนี้เพราะนั้นการรักษาศีลก็คือการสำรวมระวังกายกับวาจาแล้วเราต้องใช้อะไรสำรวมระวังเรามีกายกับใจก็ต้องใช้จิตเนาะแล้วจิตต้องมีสติด้วยจิตไม่มีสติก็ไปที่อื่นก็ไม่ได้ระวังแล้วถูกไหมแต่ถ้าจิตมีสติก็มาจับระวังกายกับวาจาเพราะนั้นการที่สำรวมระวังกายกับวาจานี่คือการรักษาศีลแล้วเจตนาตัวนี้ศีลเสมอกันโยมมีเจตนาศีล8อาตมาก็มีเจตนางดเว้นแบบเดียวกันเนี่ยแต่มันมากกว่าหน่อยแล้วก็ศีล5ก็มีเจตนาจะงดเว้นเหมือนกันแต่มีแค่5นี่เขาเรียกว่าศีลเสมอกันตรงนี้เสมอด้วยเจตนาไม่ได้เสมอด้วยจำนวนนะเราอยู่ในฐานะศีล5แต่เรามีเจตนาแบบนี้เหมือนกันที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนด้วยกายกับวาจาศีล8ก็เช่นเดียวกันถูกไหมศีลตรง107ก็เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นตัวรายละเอียดเพิ่มเติมเท่านั้นเองแต่ว่าตัวเจตนานี้เท่ากันถือว่าศีลเสมอกันตรงนี้ถ้าทำเสมอกันล่ะก็ทรงสตินี่แหละฝึกจนเกิดสมาธิแล้วทำจะเสมอกันเหมือนกับว่าเขาใช้คำว่าอาตมาเคยไปประชุมยุวสงโลกเป็นสงนานาชาติมาหลายประเทศเขาประชุมกันที่พุทธกยาตอนนั้นน่ะเขาก็เลยคอนเฟอเรนซ์ประชุมกันเสร็จเขาก็จะคุยกันเรื่องอะไรเขาก็บอกว่าเรามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันทำไมเราไม่มีนิกายเดียวล่ะทำไมมีพุทธนิกายอย่างเดียวเลยทำไมมีหลายนิกายอย่างเลยเขาก็ว่างั้นนะเขาก็คุยไปคุยมาก็ตกลงกันว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะมีนิกายเดียวมันถึงจะดีแน่เขาก็คุยกันจบเรียบร้อยก็หันมาถามเราไงอาจารย์ชันชัยว่ายังไงบอกไอ้เรามันไม่ใช่ยุวะใช่ไหมยุวะนี่เขาเรียกว่าสงฆ์พวกอะไรส่งวัยรุ่นป่ะยุวะส่งวัยรุ่นไอ้เรามันไม่ใช่ยุวะแล้วมันโอนมันส่งแก่แล้ว แต่ว่าก็ตั้งให้เป็นประธานตรงฝ่ายศาสนิกสัมพันธ์แล้วก็บอกว่าอยู่ชัวร์หรือเปล่าแน่ใจจะถามท่านเหรอเขาถามอาจารย์ออกความเห็นหน่อยเพราะเป็นศาสนิกสัมพันธ์ไงเป็นผู้ที่จะต้องไปติดต่อประสานงานให้กับเจ้าว่าทั้งหมดเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าก็บอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะเป็นนิกายเดียวอย่างเงี้ยจะเป็นไปได้ไหมบอกแล้วใครจะเป็นคนเริ่มทำก็พวกเรานี่แหละแล้วถามว่าผู้ใหญ่เขาจะยอมรับเหรอใช่ไหมพระเถระมหาเถระเขาจะยอมรับเหรอก็ไม่รู้จะต้องทำเสนอเขาว่างั้นนะต้องทำเรื่องทำอะไรแล้วก็มีกลุ่มเราเป็นตัวเดินก่อนบอกอันนี้ก็ประท้วงเขานั่นเนี่ยแต่เราก็พูดง่ายๆว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างง่ายๆว่าอ้าวฝรั่งอยู่นี่อยู่ก็แต่งแบบนี้ถ้าไปอยู่ประเทศอยู่แต่งงี้ป่ะไม่อยู่หรอกหนาวๆอ่ะโยมต้องใส่สเวตเตอร์ใช่มั้ยห่มสเวตเตอร์ข้างในแล้วก็ห่มทับแล้วก็ต้องใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าแล้วใส่รองเท้าอย่างงั้นออกไปบินทบาทนี่ไม่ต้องเลยเดินไม่ได้หรอกโยมมันหนาวมากของเขาอ่ะหิมะตกอ่ะเพราะนั้นต้องบอกว่าแม้แต่ตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันเอาง่ายๆว่าฝรั่งอยู่กินอะไรกินขนมปังถูกไหมเอาแล้วอินเดียเขาอยู่กินอะไรจาปาตีเอาไปเจอไอ้ญี่ปุ่นบอกกินอะไรกินเส้นราเมงนี่ของฉันกินข้าวเพราะนั้นเหมือนกันไหมเนี่ยนิกายต่างๆก็คือตัวนี้
แต่นี่เราจะมันเป็นนิกายเดียวกันได้ตอนที่จิตคุณเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นวิธีการกินกินอะไรก็ได้ถูกไหมเป็นวัฒนธรรมการกินเท่านั้นเองงั้นตอนเหมือนกับเราปฏิบัติธรรมนี่แหละเราจะชอบแบบไหนเส้นทางไหนหรือว่าสายไหนชอบรับประทานตรงไหนทานไปเลยแต่ห้ามมาคุยกันในตอนนี้ห้ามเด็ดขาดไม่งั้นทะเลาะเรื่องกินโยมใช่ป่ะมันทะเลาะแค่เรื่องกินนะกินไม่เหมือนกันเนี่ยในที่สุดแล้วต่างคนต่างกินแต่พออิ่มแล้วค่อยมาคุยกันทุกคนมีจิตเป็นสมาธิแล้วแล้วมาคุยกันตรงนี้ทางเดียวกันแหละนี่แหละพุทธนิกายจะเกิดตรงนี้ได้เพราะนั้นเราไม่ไปตำหนิตรงไหนตรงไหนไม่ใช่ข้อแตกต่างทำยังไงที่เราจะทำให้เข้าใจในตรงนี้ได้ทำไงจะทำให้จิตเรากลับมาอยู่บ้านมาอยู่ที่อาการ32คือกายเรานี้ให้มันอยู่ประจำจนกระทั่งมันอยู่เลยอ่ะไม่ไปไหนเลยอ่ะนั่นแหละพระอรหันต์เรื่องแรกเราก็เอาอยู่โยมสังเกตเวลานั่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวก็เอาเราก็เรียกมันกลับมาเดี๋ยวก็ไปไปตามกลับมาใช่ไหมทำไมเราจะไปไหนก็ไปปล่อยไปเลยกูจะอยู่ตรงนี้เราจะต้องปักหลักไว้ตรงเนี้ยมันจะไปก็เรื่องมันจิตเรามีดวงเดียวนะแต่ความไวของจิตเนี่ยทำให้เราเห็นว่ามีเยอะจะมีดวงเดียวถ้าเราปักหลักแน่นอนเราก็มันไม่ไปไหนหรอกมันต้องอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าเราไปตามแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ออกไปให้เราตามอยู่บ่อยก็อยู่ๆใหม่ๆก็จะเป็นเงี้ยหนักเข้านะเขาก็เริ่มเข้ามาจนกระทั่งหยุดคิดได้นี่เป็นสมาธิเกิดแล้วแล้วโยมจะรู้สึกว่ามันก็จะเริ่มไม่ค่อยออกแล้วเวลาเราทำต่อไปในวิธีการวิธีนี้เขาใช้วิธีเดินให้มากเดินจะสะสมสติได้ฉะ นั้นมันก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดนิดหนึ่งฉะนั้นไปถึงเรื่องอะไรละมรรคองค์8นะโอเคกลับมาตรงนี้หลักเพราะเมื่อเช้าเราสวดธรรมจักรกันแล้วก็นี่แหละทางสายกลางที่วงตัดแล้วดูเมื่อกี้ที่จะมาบอกแล้วว่าสัพพะปัสสะกัลลังการไม่ทำบาปเป็นศีลถูกไหมกุศลสูปสัมปทาการตั้งกุศลนิสิตพร้อมเป็นสมาธิตติตประโยชน์ธรรมนังการชำระจิตให้เขารอบเป็นปัญญาศีลสมาธิปัญญาแล้วมรรคมีองค์8ล่ะก็ศีลสมาธิปัญญาแต่เพิ่มปัญญาขึ้นมาอีก2ในปัญญาขั้นต้นงั้นปัญญามนุษย์จะมี3 1ก็เรียกว่าสุตตมัจจปัญญาปัญญาที่ได้จากการฟังเนี่ยโยมฟังมาเนี่ยฟังรู้เรื่องมั้ยรู้เรื่องภาษาไทยนี่ใช่มั้ยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสักหน่อยแต่ยังไม่เข้าใจอาจจะยังไม่เข้าใจใช่มั้ยเมื่อไม่เข้าใจโยมก็เอาจินตามัจจปัญญาปัญญาที่2ก็เอามาคิดพิจารณาดูไอ้ท่านพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงมันเป็นยังไงแบบไหนพี่คิดไปคิดมาอ๋อนี่ได้เข้าใจก็เริ่มเข้าใจถ้าฟังแรกๆว่าอาจจะบางคนเข้าใจเลยก็มีบางคนก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ต้องเอาไปคิดพิจารณาดูคิดพิจารณาแล้วก็เกิดเข้าใจขึ้นมานี่เป็นปัญญาขั้นที่สองเป็นจินตามัจจปัญญาขั้นที่สามขั้นสุดท้ายนี่ต้องเกิดสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วจะเกิดเขาเรียกว่าภาวนามัจจปัญญาภาวนาแปลว่าพัฒนาให้เจริญขึ้นเพราะนั้นภาวนามัจจปัญญาคือการปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วเป็นปัญญาที่ดับทุกข์ได้งั้นมันก็อยู่ในเส้นทางมรรคมีองค์8ตรงนี้เองเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในตัวนี้เห็นไหมแต่มันเพิ่มไอ้คำว่าปัญญามาอีก2ข้อคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปเป็นปัญญาใหม่ๆอาตมาก็มาพิจารณาเอ๊ะเขาบอกว่าศีลสมาธิปัญญาแล้วสัมมาทิฏฐิมันเป็นศีลได้ยังไงมันเริ่มศีลมีกี่ข้อก็ไม่รู้ใน8เนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันจนกระทั่งพอปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเข้ามาสู่จุดตรงนี้ได้แล้วก็มาที่นี่แหละพอมาที่นี่ปุ๊บมาสวดเนี่ยมาสวดธรรมจักรแปลอ๋อเลยแต่นี่เข้าใจเลยจริงๆมันเป็นปัญญามา2ข้อยังไม่ใช่ศีลมันเริ่มต้นข้อที่3สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวอันนี้เป็นศีลทำที่โดยไม่ผิดศีลผิดธรรมแล้วก็มาสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงเป็นสมาธิงั้นการฝึกสมาธิของโยมก็คือฝึกสติด้วยความเพียรชอบสัมมาวายโมความเพียรชอบฝึกสติด้วยความเพียรก็ขยันทำนั่นแหละเพราะเวลาไม่มีแล้วนะใช่ไหมจะรออะไรแล้วโอกาสมีแค่โลกมนุษย์นี้เท่านั้นแล้วก็มีโอกาสช่วงนี้แล้วต้องมาโลกมนุษย์ต้องมาเจอพุทธศาสนาด้วยจะอยู่ต่างประเทศอื่นนี่โยมก็ไม่มีโอกาสที่จะสร้างบารมีต่อเพราะนั้นบารมีคือภาวนาคือพัฒนาอย่างนี้ช้าไม่ได้แล้วนะ
ต้องเตือนตัวเองอย่าให้ใครเตือนถ้าเตือนตัวเองได้ถือว่าใช้ได้แล้วถือว่าเรามีความขวนขวายเราจึงจะมีโอกาสจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้บ้างก็สร้างบารมีต่อแต่ถ้ามันไปหล่นอยู่แถวนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานโอ้ยุ่งเลยโดยเฉพาะเปรตนี่อายุยืนมากเปรตนี่มีหลายประเภทเยอะเยอะประเภทมากด้วยแล้วก็อายุยาวเลยในสมัยพุทธกาลก็มีของพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมญาติพระเจ้าพิมพิสารอันนั้นรอมาพระพุทธเจ้าองค์ที่4 3พุทธันดร1พระพุทธเจ้าก่อนจะเกิดมาอุบัติขึ้นแล้วก็อายุของพระเจ้าใน1ช่วงแล้วช่วงระหว่างช่วงต่อระหว่างพระเจ้าองค์หนึ่งไปอีกองค์หนึ่งเขาเรียกว่าสุญญกัปตรงนี้ก็ประมาณไม่เวลาไม่ได้ในช่วงนี้จะมีพระโพธิสัตว์กับพระปัจเจกพุทธเจ้ามาเกิดมาอุบัติขึ้นแต่พระเจ้ายังไม่มีเราคิดดูที่เว้นพระเจ้า1เว้นพระเจ้า2แล้วก็เว้นเจ้า3แล้วก็เว้นแล้วองค์ที่4เปรตอายุยืนขนาดไหนโยมว่าไม่รู้กี่ล้าน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 ปีนะแล้วหิวแบบไม่ได้กินอ่ะเนี่ยเพราะความโลภอ่ะเป็นเหตุความตณีเหนียวแน่นให้ไม่ได้โลภไปโกงไปโกงไปอะไรเขานี่แหละน่าสงสารพวกเนี้ยชอบที่ชอบโกงที่จะโกงชาติด้วยอย่างแล้วเลยโอ้โหน่ากลัวจริงๆนะมันน่าสงสารโยมดูให้ดีอย่าไปคิดว่าเลยไปว่าเขาแล้วโกรธเราก็ลงนรกเปล่าแล้วโกรธทีก็ลงนรกทีเพราะฉะนั้นถ้าไปเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยระยะมันยาวมากแล้วโยมคิดดูว่าสภาวะของเปรตคือหิวแต่กินไม่ได้โบราณก็ทำไม่เห็นป่ะท้องใหญ่เลยแต่ปากเท่ารูเข็มท้องเบลอเลยโอ้แต่กินไม่ได้พระสารีบุตรเคยแสดงให้สาวกของท่านดูเหมือนกันเจอเปรตตนหนึ่งเขาก็มาร้องขออาหารสารีบุตรก็ตักน้ำเนี่ยใส่บาตรมาแล้วก็มากรอกใส่ไม่เข้าไปเลยแล้วก็ให้สาวกอีก50รูปสาวกของพระสารีบุตรก็เอาตักน้ำมากรอกเหมือนกันก็ไม่สามารถกินได้มีวิธีเดียวก็คือต้องไปหาผ้ามาชิ้นหนึ่งหาเองด้วยนะแล้วก็ไปหาอาหารมาก็เอามาถวายให้พระแล้วก็บังสุกุลแล้วก็ส่งบุญให้กับเปรตองค์นั้นเปรตถึงจะได้รับเพราะนั้นมันซับซ้อนนิดหนึ่งนี่ตรงนี้แหละจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากหิวแล้วไม่ได้กินนะโยมเราหิววันหนึ่งนี่ตาลายแล้วใช่ไหมถ้าไม่ได้กินสักวันนี่เอาเรื่องแล้วใช่ไหมยังมีโอกาสได้กินนะมนุษย์อ่ะแต่เปรตหมดโอกาสหิวยาวเลยน่าสงสารนะอย่าไปเป็นเด็กเป็นอันขาดแค่อะไรนะแค่ยืมเงินก็เราลืมใช้ก็โดนแล้วนะโยมไม่เจตนาโกงเนี่ยนะแต่อันนี้ไปเป็นแค่เป็นวัวเป็นควายใช้นี่เขาเนี่ยไม่ได้ไปคุณหลวงพ่อท่านพูดให้ฟังตอนไปเดินธรรมยถาเนี่ยวัวมันก็เดินลากเกวียนมาที่บอกเนี่ยไปเกิดเป็นนี่หลายชาติเหมือนกันลำบากจังแล้วก็ถามว่าเพราะอะไรเราบอกยืมเงินเขาแล้วลืมใจมันตายซะก่อนไม่ได้ไม่เจตนาโกงเนี่ยคือมันยังไม่มีใช้อะแต่ไอ้คนที่เป็นเจ้าหนี้คือตายซะแล้วเนี่ยก็ยังต้องไปเป็นเจ้าเป็นวัวเป็นควายใช้หนี้เขาเหมือนกรรมเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากมันพูดฝันทงก็ไปยากแล้วผลของกรรมที่จะให้ผลเรียกว่าวิบากเนี่ยมันก็ให้มาแบบเป็นจังหวะของมันแล้วแต่การเวลาแล้วแต่กำลังมันมีทั้งวิบากดีและวิบากไม่ดีคำว่าวิบากเนี่ยเราก็จะไปสงสัยใช่ไหมนึกว่าไม่ดีวิบากนี่ก็โหลำบากหน้าจังแต่จริงๆไม่ใช่วิบากคือผลของการกระทำปลูกพืชอะไรก็ได้ผลเช่นนั้นปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้นนั่นคือวิบากนั่นเราทำดีวิบากก็ดีแน่นอนทำไม่ดีมันก็ต้องได้รับอย่างนั้นแน่นอนแล้ววิบากมี3ทางทางที่คิดก็เป็นกรรมจากความคิดก็มีผลทางที่เราพูดก็เป็นวจีกรรมจากคำพูดก็มีผลเป็นคำพูดทางกายกรรมที่เราทำก็มีผลทางนั้นยังไงอย่างนั้นเป๊ะเลยเนี่ยกรรมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการอารมณ์อร่วยหรือไม่มี2มาตรฐานกรรมมาตรฐานเดียวแล้วก็มันแน่นอนมันเป็นกฎธรรมชาติโยมแล้วใครบันทึกให้อ่ะก็นี่อ่ะสัญญาสัญญาที่เรามองไม่เห็นนี่แหละแต่มันจำเยอะมากเราต้องเกตทำไมเราจำได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตั้งแต่มันสมัยเด็กๆก็ยังจำได้อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทำไหมต้องหลบเลี่ยงให้ดีเมื่อฝึกแล้วเนี่ยเราใช้วิธีการฝึกแบบนี้แหละที่จะทำอันนี้ถ้ายกกลับมาก็ตรงมามรรคองค์8ว่ามันก็มาตรงกันเห็นไหม
ที่อาตมายกคือคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตให้ขาวรอบพระเจ้ากี่องค์มาวัดขึ้นก็จะต้องสอนแบบนี้หมดเลยท่านถึงได้เขาถึงได้กล่าวว่าเป็นคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายทุกองค์จะสอนแค่นี้แต่นี้เรากลับไปดูที่พระเจ้าค้นพบอะไรก็ศีลสมาธิปัญญามรรคองค์8เห็นไหมฮะแล้วก็สอนอันนี้แหละสอนครั้งแรกกับปัญญาวิคีตังห้าก็สอนอันนี้แหละแต่ได้โสดาบันยังไม่สำเร็จพระอรหันต์จนไปตัดไปแสดงอนัตตลักขณะสูตรก็ถึงจะสำเร็จขึ้นมาความที่ไม่มีคือก็เป็นความว่างนั่นแหละอันนี้มาดูไอ้มรรคองค์8ในข้อที่1สัมมาทิฏฐิเขาใช้คำว่าอะไรปัญญาเห็นชอบปัญญาที่เห็นชอบนะเห็นยังไงฮะก็มีหยาบกลางละเอียดอีกเหมือนกันขั้นหยาบก็คือมาเห็นว่ากรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเชื่อไหมใครเชื่อว่าสวรรค์นรกมีจริงมั้งไม่เชื่อเลยเหรอเชื่อไหมสวรรค์นรกมีจริงไม่เชื่อก็ตามใจ เดี๋ยวที่ต่อตายแล้วไปเจออ๋อลูกนี้เชื่อซะก็ดีแล้วนะก็มันก็สามารถนะสามารถเราพิสูจน์เราเองเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมมันเกิดจากการกระทำเกิดจากกรรมเนี่ยมากรรมคือ3ทางที่บอกแล้วใช่ไหมถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีนี่เป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมปนิพานถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์เป็นบาปไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานชัดเจนนะเราทำทุกวันเลยนะเราก็คิดทุกวันไม่รู้ว่าคิดตรงไหนถูกตรงไหนไม่ถูกเราโกรธทีก็ลงนรกไปทีเราโลภทีก็เป็นเปรตทีแล้วเราหลงทีก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเห็นไหมยึดมั่นถือมั่นหวงแหนให้ไม่ได้นั่นแหละสัตว์เดรัจฉานมันก็จะเกิดกับจิตเรางั้นแล้วก็สะสมไว้ในเมมโมรีคือว่าตัวสัญญาที่จำนี่แหละนี่คือตัวบันทึกกรรมมันจะบันทึกตลอดทุกๆอย่างเลยละเอียดมากไม่มีการที่จะบิดเบือนไม่มีการที่จะคอร์รัปชันหรือไม่มีการที่จะต้องไปติดสินบนได้ไม่มียังไงอย่างนั้นเลยเพราะนั้นยังบอกที่จะมาให้แกะเปิดออกมาไงเราหมกเม็ดเราสร้างภาพไว้เยอะอันนี้เปิดเม็ดมันออกมาก็ค่อยล้างมันออกด้วยวิธีเดียวคือวิธีนี้เท่านั้นเองวิธีนี้ที่จะละภพชาติที่อยู่ในจิตนี้ได้ก็ด้วยการที่ปฏิบัตินี่แหละจนจิตสงบเป็นสมาธิตอนนั้นอย่างแต่พอทำไปทำมาบางทีใกล้ๆสงบบางครั้งอยู่ๆมันเกิดสภาวะขึ้นมาพอใกล้ๆจะสงบอยู่แล้วมันเกิดคิดขึ้นมาเลยคิดโน่นคิดนี่คิดตั้งแต่เมื่อไหร่มันเป็น10ปีก็คิดอีตอนนี้อ่ะอีตอนนี้ให้ถอยหลังจิตมานิดนึงแล้วก็หมดรู้เลยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าใกล้รู้เงี้ยรู้ปล่อยรู้เนี่ยคือการละภพชาติจุดตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้เองนิดเดียวมันจะล้างเมมโมรีออกด้วยวิธี delete แบบนี้วิธีเดียวด้วยแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาขั้นหนึ่งอีกต่างหากคือสงบแล้วออกจากสงบพิจารณากายผมก็เลยผนังเนี่ยก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาอันนั้นพัฒนาแต่ถ้าอยู่ๆจะสงบแล้วมันเกิดคิดขึ้นมาก็อย่ารำคาญก็ทำจิตเนี่ยนึกขึ้นมาแต่ถ้านั่งอย่างนี้เรากำหนดรู้จิตเลยล่ะไม่ทันสติเราไม่ทันดังนั้นต้องฝึกสติตรงนี้ไงเพราะนั้นกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของจิตจะต้องเป็นกายเท่านั้นด้วยการดู6อย่างด้วยกันดูอิริยาบถเรานั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนแล้วจะขยับก็ยืนเคลื่อนไปให้รู้ตัวเราไปเรื่อยนี่คือสติที่ทำที่จะฝึกต่อเนื่องไปสองมารู้ลมหายใจลมหายใจเข้าออกก็เป็นกายอันที่สามก็มารู้เรื่องของอิริยาบถย่อยเรานั่งอยู่นี้ถ้าย่อยก็คือเหยียดแขนไปคู่เข้ามาหันซ้ายหันขวาคือการเคลื่อนไหวกายทุกชนิดตามแล้ว4ก็รู้อาการ32ที่ประกอบเป็นกายแล้วขึ้นมาก็ดูไปเรื่อยๆเกศาผมก็นึกไปเรื่อยอย่างนี้แหละอันที่4ก็มารู้เรื่องของธาตุ4แบ่งกายเราเป็นธาตุทั้ง4อันที่5ก็มารู้เรื่องของขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็เริ่มเรียงลำดับของความละเอียดไปเพราะนั้นในขั้นต้นของสัมมาทิฏฐิก็มารู้เรื่องของกรรมการกระทำ
ทางความคิดทางคำพูดแล้วก็ทางการกระทำมันทำสามทางนั้นเราจะมีสติเท่านั้นที่เราจะรู้ว่าอันนี้คิดดีคิดไม่ดีคิดโลภคิดโกรธคิดหลงตรงนี้ก็จะออกอาการให้เห็นตอนนี้เราก็ต้องเริ่มจากการทำตรงนี้ก่อนเอาจิตไว้ที่กายบ่อยเข้า บ่อยเข้าบ่อยเข้าหนักๆเข้าจิตจะเริ่มไม่ค่อยออกไปไหนละเราจะเริ่มรู้แต่ถ้าเราสามารถทำจนถึงความสงบได้หยุดคิดได้บ้างแล้วหยุดคิดได้นานขึ้นบ้างนานขึ้นตอนนี้เราจะเริ่มพอจะมองเห็นช่องแล้วมันจะมีช่องทางให้เราเห็นเลยปัญญาจะเกิดขึ้นจะเริ่มเข้าใจจิตตรงนี้ได้สามารถจับตรงนี้ได้ถูกต้องดังนั้นก็ทำไปเถอะโยมทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดก็แล้วกันนะเพราะเวลาเรามีน้อยจำเป็นและต้องทำตลอดคือสติอย่างเดียวโยมสามารถฝึกได้ตลอดตั้งแต่ตื่นมาจนยันหลับเลยทำให้รู้ตัวเรานี่แหละรู้ตัวเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากไปได้จนกระทั่งมันพัฒนาความรู้มากเข้ามากเข้าจนรู้ก็ได้ทั้งวันไม่จิตไม่ไปคิดเรื่องใครเลยอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้แล้วโยมก็จะมีปัญญาเข้าใจตรงนี้ได้อันนี้เป็นสมาธิทิฏฐิข้อที่หนึ่งหยาบๆขั้นที่สองก็มารู้เรื่องของอะไรเรื่องของอาการ32ว่ากายเรานี้มันจริงๆแล้วมันเป็นอะไรประกอบไปด้วยอาการ32มารวมกันที่คุณพ่อให้มา20อาการคุณแม่ให้มา12นี่ก็ของพ่อของแม่นะทั้งตัวเราเนี่ยไปส่องกระจกดูได้หน้าไม่เหมือนต้องเหมือนใครสักคนนะไม่เหมือนพ่อก็เหมือนแม่ใช่ไหมบางคนก็เหมือน2คนผสมกันมันต้องคลายอะโยมเพราะมันมียีนมี DNA อะไรมาด้วยเพราะฉะนั้นในตัวเราทั้งหมดไม่ใช่ของเราเป็นของพ่อแม่ให้มานะแล้วก็เช่าเขาไม่เกิน100ปีหรอกเดี๋ยวเขาเอาคืน คืนกลับไปสู่เดิมดินก็ไปดินน้ำก็ไปน้ำลมก็ไปหยุดไฟก็ไปไฟก็จะไปตามเหตุตรงนี้งั้นนี่พอมารู้ตรงนี้เริ่มรู้เรื่องของเข้าใจในกรรมถัดมาก็มาเข้าใจในเรื่องของอาการ32เราเสร็จแล้วเราก็มาแยกเป็นธาตุสี่32อาการนี้ก็จะมี20เป็นธาตุดินที่คุณพ่อให้อย่างที่บอกแล้วก็อีก12อาการเป็นธาตุน้ำที่คุณแม่ให้มาดินน้ำส่วนธาตุไฟก็ได้มาโดยกรรมเกิดเป็นมนุษย์จะได้37องศาเศษเศษธาตุอื่นก็แล้วแต่กรรมส่วนธาตุลมก็ต้องหายใจเอาลมหายใจเข้าหายใจออกบางคนเคยเกิดสภาวะนะเวลาหายใจปุ๊บนั่งดูมันมีเหมือนกับวิ่งอ่ะมันเหมือนกับเข็มวิ่งจิ๊ดๆๆๆๆเลยวิ่งวิ่งไปวิ่งมาวิ่งเข้าวิ่งออกได้ลักษณะการปรากฏของลมเหมือนกันบางทีเราดูลมหายใจเดินลมปราณเนี่ยมันเดินได้นะหายใจพลืดเนี่ยไปถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าได้ก็แล้วแต่สภาวะมันจะเกิดอะไรก็ได้แต่ว่าเมื่ออะไรเกิดให้เฉยๆไว้เกิดกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยแล้วเราก็ทำสติของเราเรื่อยไปก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเพียงแต่อย่างเดียวว่าเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยที่ทำมาไม่นานยังไม่เกิดสมาธิเท่าไหร่เนี่ยหรือว่าเกิดบ้างแล้วก็ตามเนี่ยพยายามอย่าสงสัยไอ้ตรงสงสัยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มันจะสงสัยแล้วก็สงสัยเรื่อยเลยนะเกิดอะไรก็จะสงสัยไปเรื่อยเลยไม่ยอมหยุดตรงนี้หรอกดังนั้นท่านบอกให้ละความสงสัยเอาวางไว้ก่อนธรรมะพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่น่าสงสัยเลยนะเป็นธรรมะที่ดับทุกข์เพราะฉะนั้นเราทดลองดูแล้วมันเกิดจริงๆเราไม่เคยเห็นนะก็น่าสงสัยเหมือนกันแหละแต่ท่านบอกปล่อยไว้ก่อนปล่อยไปจนกระทั่งเราทำจิตเราพัฒนาจนเข้มแข็งขึ้นสติมีกำลังเข้มแข็งขึ้นจนกระทั่งมันตั้งมั่นได้นานแล้วก็เกิดวิปัสสนาขึ้นมาเกิดกระทบปุ๊บรู้แล้วเฉยได้เห็นแล้วเฉยได้ยินแล้วเฉยได้บ้างรู้สึกตรงนั้นได้ต่อไปโยมจะเจออีกสภาวะหนึ่งไอ้สิ่งที่เคยเห็นมาทั้งหมดที่ผ่านมันจะกลับมารีวิวให้เราดูใหม่หมดเลยมันจะเดินทางมาให้เราเห็นดูมาดูมารู้แล้วจะเห็นชัดเจนแล้วโยมจะหายสงสัยตอนนั้นหายสงสัยด้วยตัวเองแล้วจะจบแต่ถ้าถามเนี่ยถามอาตมาเนี่ยตอบไปแล้วมันก็ยังไม่หายหรอกไม่เคลียร์ถึงจะตอบชัดเจนไงก็ไม่เคลียร์ทีเดียวเพราะมันเป็นนามธรรมนามธรรมจะยากตรงนี้แหละงั้นทำยังไงที่เราจะค่อยๆพัฒนามันตั้งมั่นตรงนี้จะยากไงเพราะนั้นศรัทธาก็เป็นตัวสำคัญมากที่ต้องเชื่อมั่นงั้นเราต้องมาเรียนรู้สองที่บอกเลยว่ากรรมมีจริงเราลองค่อยๆพิจารณาไปนะกรรมมีสามทางแล้วทำเป็นเหตุให้เราไปเกิดนรกสวรรค์ได้งั้นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจสะสมไว้แล้วโบราณก็พูดเป๊ะแล้วตัดมาก็มารู้เรื่องอาการ32ก็มันดูไว้บ่อยๆตัดมาก็มาแยกเป็นธาตุ4
ยินน้ำไปลมพอมาแยกเป็นธาตุสี่นี่ก็เริ่มจะละเอียดขึ้นมาแล้วนี่ขั้นกลางของสัมมาทิฏฐิแล้วตัดมายงก็มาแยกเป็นขันห้าขันห้านี่ก็เป็นตัวละเอียดของสัมมาทิฏฐิแล้วก็มารู้เรื่องรูปขันขันแปลว่ากองใช่ไหมรูปขันก็กองแห่งรูปกองแห่งรูปก็มีอาการ32มารวมเป็นตัวเรานี่แหละที่มันก็ไม่ใช่เรามีรูปแล้วก็รูปที่เห็นมี1ขันเท่านั้นอีก4ขันเป็นเรื่องของนามไม่เห็นแต่รู้สึกได้อันที่2ก็เป็นอะไรเวทนาขันเวทนาก็สวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยถ้าโยมนั่งไปเนี่ยนั่งไปแล้วมันเกิดอาการปวดเนี่ยแล้วมันจะทนไม่ได้ต้องเคยเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วแต่ตอนนี้มันก็อยากจะดูที่ว่าจะเป็นยังไงลองวิจัยมันก็ได้ลองดูที่ว่ามันปวดอะไรมันปวดตรงขามันปวดใช่ไหมแล้วก็ลอกหนังออกมาวางไว้เห็นเนื้อก็ลอกเนื้อออกมาวางไว้ก็เจอกระดูกแล้วอะไรมันปวดล่ะหนังหรือเนื้อหรือกระดูกว่าไม่ใช่เนาะพวกนี้มันก็ไม่ได้ปวดด้วยนะหรือใจมันปวดก็มาดูใจไม่รู้เรื่องเลยไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ้าวตอนนี้โยมจะเห็นแล้วว่ากายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งที่เราเสวยความรู้สึกอยู่มันเป็นการเสวยความรู้สึกมันไม่ใช่ด้วยตรงไหนที่ไปเสวยเห็นไหมฮะอีก4ขันธ์เนี่ยมันอยู่ที่จิตก็จริงแต่มันทำงานแยกกันอยู่ไม่ได้ทำงานร่วมมันประสานกันแต่ว่าแยกกันทำเพราะนั้นเวทนาขันธ์ก็คือกองแห่งเวทนามีความสุขทุกข์เฉยเวทนา3ถ้าก็เรียกว่าโดยพิสดารก็โดยละเอียดก็มี5ก็เรียกว่าสุขกายเรียกว่าสุขเวทนาถ้าทุกข์กายทุกขเวทนาถ้าสุขใจเป็นโสมนัสเวทนาถ้าทุกข์ใจก็เป็นโทมนัสเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาเนเวทนา5นั่นจะกายกับใจเพราะนั้นเราจะสัมผัสตรงนี้ได้เองก็ค่อยสังเกตนะปฏิบัติพยายามสังเกตอย่าไปตั้งใจเกินไปอย่าไปต้องไปจ้องไปจดไปจ้องไปเพ่งไปเล็งตรงนี้มันจะทำให้จิตมันออกไปแล้วเราไม่ได้ตรงนั้นสังเกตดูก็อะไรจะเกิดขึ้นใช้การสังเกตนั้นวิธีการปฏิบัติถ้าเราสังเกตเนี่ยมันไม่หวังผลว่าจะเป็นอะไรแต่ถ้าเรานั่งสมาธิมันจะต้องเป็นสมาธิพอเรานั่งสมาธิที่ตรงนี้เราจะพลาดจิตมันจะไปอยู่ตรงสมาธิเป็นไงจะต้องนิ่งต้องว่างเนี่ยเราจะจนตรงนี้ดังนั้นเราใช้สังเกตอะไรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอย่างนั้นแหละอะไรเกิดก็กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงก็รู้เวลาเกิดก็กายใจแค่นี้แหละก็ค่อยทำไปแบบนี้แหละโยมเดี๋ยวมันพัฒนาโยมไม่รู้ตัวหรอก สะสมนั่งแล้วก็มันก็จะเต็มได้เหมือนกันเพราะนั้นพอมารู้เรื่องของนี่รูปขันธ์สองกองแห่งเวทนาขันธ์สามสัญญาไอ้ตัวนี้แหละตัวแสบตัวนี้แหละคือตัวบันทึกกรรมของเราทั้งหมดสัญญาคือความจำได้หมายรู้เนี่ยเห็นมันก็จำได้ยินมันก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสชาติก็จำถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จำคิดจำแล้วก็เอาออกมาคิดก็จำก็อีกเห็นไหมฮะมันจำเยอะเลยนะดีก็จำไม่ดีก็จำคิดดีก็จำไม่คิดไม่ดีก็จำจำตลอดเลยบันทึกไว้หมดเลยเป็นเหมือนกล่องดำของเราเลยแหละ เพราะนั้นมันจะบันทึกทุกอย่างนี่คือตัวบันทึกกรรมแล้วพอเราตายปุ๊บไอ้ตัวนี้แหละสัญญาตัวเนี้ยไปกับวิญญาณแล้วก็พาเราไปเกิดตามที่ต่างๆตามกรรมที่เราทำนี่แหละ ดังนั้นกรรมจึงจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปด้วยเหตุแบบนี้แหละงั้นพอเรามารู้นี่รูปกันกองแห่งรูปเวทนากองแห่งเวทนาสัญญาเป็นกองเลยเงี้ยกองแห่งสัญญาอันที่สี่ก็เป็นสังขารกองแห่งสังขารคือการปรุงแต่งสังขารก็ปรุงหมดเลยนะปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาปรุงแต่งใจก็เรียกว่ากายสังขารก็ปรุงแต่งกายตื่นมาต้องทำไงมั่งกายเราแต่งทั้งวันเลยนะกายนี่นะตื่นมาก็ต้องล้างหน้าต้องแปรงฟันต้องมาแต่งหน้าต้องมาดูแลเสื้อผ้าหน้าผมนี่แหละปรุงแต่งกายตัวแต่งปรุงแต่งวาจาวจีสังขารก็ปรุงแต่งคำพูดที่จะพูดยังไงจะแบบไหนพูดดีพูดไม่ดีก็ว่าไปส่วนปรุงแต่งจิตก็คิดไปก็ปรุงแต่งในความคิดคิดตรงไหนจะคิดเป็นอะไรจะคิดให้มันได้อะไรมันปรุงตลอดทั้งวันเนี่ยตัวสำคัญเหมือนกันที่เป็นแบบนี้สุดท้ายพระก็บอกว่าอะไรเตสังวุปัสสโมสุโข
ความเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขหนอสังขารทั้งหลายก็คือกายสังขารวจีสังขารแล้วก็มโนสังขารปรุงแต่งกายประวัจาแล้วก็ใจแล้วทำไงจะไม่ปรุงแต่งล่ะก็จะต้องรู้ให้ทันก่อนมาการปรุงแต่งเพราะนั้นเมื่อเราเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะปรุงทันทีเลยเห็นปุ๊บมันมีเวทนาชอบกับไม่ชอบเวทนามันจะกระทบเลยชอบไม่ชอบต้องเกิดแน่พอชอบปุ๊บมันก็ปรุงเลยชอบไปทางไหนจะทำไงจะได้มาไม่ชอบมันก็โกรธไม่อยากให้มันให้ไม่อยากจะเห็นเกิดอาการแบบนี้แหละปรุงแล้วตอนนี้สติที่เราฝึกก็คือเมื่อเห็นปุ๊บแล้วเราปล่อยเลยเห็นปุ๊บก็รู้ว่าเห็นแล้วปล่อยเลยปล่อยให้เร็วนะได้ยินปุ๊บก็ปล่อยเลยพยายามฝึกปล่อยอย่างเงี้ยให้เร็วอะเร็วเร็วๆนักเข้าเดี๋ยวโยมจะไปทันในตรงมันจะปรุงนั้นสติไปรู้ก่อนรู้แล้วไม่ว่าแล้วมันจะไปทันการปรุงแต่งเมื่อนั้นมันจะทำให้เกิดอาการปรุงแต่งน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งมันหยุดปรุงแต่งไปได้ก็เป็นสุขจริงหนอถ้าหยุดปรุงแต่งได้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำไม่มีความรู้สึกไม่มีเจตนาอื่นอันนี้เป็นกิริยาจิตที่จะเป็นไปงั้นทำถึงตรงนี้ได้ไหมน่าจะยากนะหรือไม่ยากไม่ยากไม่น่ายากเนาะค่อยๆทำไม่ต้องรีบทำแบบตั้งสติก็เรียกว่าทำแบบตั้งสติไปเรื่อยๆรู้ไปสังเกตดูไปอย่าปล่อยเท่านั้นเองแต่นี่มันมักจะตามอารมณ์ไงทุกวันนี้เราไหลไปตามอารมณ์อารมณ์ที่มันตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นมันจะไวมากได้ยินเสียงอะไรแป๊บแป๊บไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนเคยแป๊บไปแล้วเห็นแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยความเคยชินที่เราเคยอย่างเงี้ยทำให้สมาธิสั้นพอเห็นนี่แหละทีนี้เห็นปล่อยได้ยินก็ปล่อยมันก็เริ่มยาวขึ้นมาไงสมาธิก็เริ่มเข้ามาได้งั้นวิธีการท่านบอกว่าต้องหางานให้จิตทำถ้ากายเรานั่งเฉยกายเราเฉยยืนนั่งกับนอนนี่กายจะเฉยให้จิตมันเดินอุดทางปาตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกธรรมตากาเบื้องต่ำแต่ปลายผมนึกลงไปนึกออกไหมตั้งแต่ที่สะลงไว้เท้าด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจากเท้าขึ้นมาไปกับอนุโลมปฏิโลมก็นึกแค่นี้นี่คือการเดินของจิตเดินบนกายกรรมฐานแต่ถ้ากายเคลื่อนไหวมีอันเดียวคือเดินเมื่อกายเคลื่อนไหวให้ใจนิ่งเฉยก็คือนิ่งดูการเคลื่อนไหวเฉยเหมือนกับว่าเราดูลมให้ใจลองไปจดจ้องที่ลมโยมจะไม่ทันมันหรอกท่านนี้โยมมาดูข้างๆก็ได้หรือแอบดูก็ได้สังเกตมันก็ได้ว่าลมมันเข้าไปยังไงอยู่นิ่งๆแล้วก็ดูที่ลมมันจะเข้าไปถึงไหนเข้าไปยังไงออกยังไงนี่คือการสังเกตลมเห็นไหมเมื่อลมเดินให้จิตนิ่งเมื่อกายเดินก็ให้จิตนิ่งนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายแต่เมื่อกายนิ่งให้จิตเดินนะทำงานมันจะทำงานสลับกันอยู่นี้ได้ทำให้โยมต้อนจิตตัวเองให้เข้ามาอยู่กับกายได้มากขึ้นจิตก็จะเบาสบายก็จะเริ่มเข้ามาสู่ความสงบหยุดคิดได้ง่ายแล้วเนาะนี่คือสัมมาทิฏฐิถัดมาเป็นกองแห่งวิญญาณวิญญาณก็คือผู้รู้แจ้งในหน้าที่ของตนอย่างที่ตาก็มีจักษุวิญญาณก็รู้แจ้งในการเห็นได้ยินไม่ได้ที่หูก็เป็นโสตวิญญาณรู้แจ้งในการได้ยินเห็นไม่ได้ที่จมูกก็คานาวิญญาณที่ลิ้นก็เป็นชิวหาวิญญาณรับรสชาติต่างๆที่กายก็เป็นกายวิญญาณรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนที่จิตก็เป็นจิตวิญญาณเพราะนั้นมนุษย์มี6วิญญาณนะใช่ไหมก็ผีน่ากลัวไหมเนี่ยผีมีวิญญาณเดียวเรามีตั้ง6วิญญาณไม่กลัวเรื่องอะไร ใช่ป่ะผีก็ไม่เห็นด้วยว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวิญญาณเป็นผู้รู้แจ้งในหน้าที่เพราะฉะนั้นถ้ามีตากระทบกับรูปแล้ววิญญาณไม่มีก็มองไม่เห็นตาบอดใสบอดก็ไม่มีวิญญาณนะเพราะนั้นนี่คือวิธีการทำงานของขันธ์5พอยอมมารู้จักขันธ์5ว่าทำยังไงแล้วก็มารู้ว่ามันทำงานยังไงด้วยวิธีการทำงานและนี่แหละยอมจะเข้าใจแล้วพอมารู้ตรงนี้เขาเริ่มว่าเริ่มละเอียดแล้วจนที่สุดเราจะมารู้ว่านี่แหละทุกกายทุกใจเมื่อทุกแล้วก็กำหนดรู้ว่าทุกกายเป็นไงทุกใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยกำหนดไว้บ่อยเข้าหนักๆเขาก็จะเริ่มรู้จักแล้วอ๋อทุกเป็นอย่างนี้ลักษณะบีบคั้นอย่างนี้ทุกกายเป็นอย่างนี้ทุกใจบางทียังไม่รู้สึกทุกใจจะเร็วอย่างสมมติเราเนี่ยนั่งอยู่ปวดเมื่อยเนี่ยมาทุกใจเป็นไงเปลี่ยนเลยชึบ
แต่ถ้ายังไม่ทุกข์ใจใจยังเฉยๆได้ก็ค่อยๆกำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ค่อยๆขยับช้าๆแล้วก็ดูค่อยๆขยับพอขยับเปลี่ยนปุ๊บอ้าวทุกข์ดับไปนี่การดับของทุกข์เกิดขึ้นแล้วนี่คือนิโรธข้อที่1ดับโดยการเปลี่ยนอิริยาบถขั้นที่2นี่จะดับไปตามธรรมชาติที่ข้ามอารมณ์มาแล้วขั้นที่3มาดับที่จิตที่จะบอกเมื่อกี้นี้ว่าจิตมันคิดขึ้นมาแล้วกำหนดรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยก็เห็นการเกิดดับของจิตตรงนี้ได้เห็นจิตเกิดดับเกิดดับได้เกิดขึ้นเรากำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เรากำหนดรู้ก็ดับไปใหม่ๆก็ไม่ดับหรอกแต่ก็พยายามทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันทันปุ๊บมันก็จะดับไปเห็นเพราะฉะนั้นการปล่อยวางไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปพูดหรอกถ้าโยมเข้ามาถึงตรงนี้ได้มันปล่อยเองถ้าปล่อยอัตโนมัติเลยแล้วโยมจะเข้าใจขึ้นมานี่คือสัมมาทิฏฐิในที่สุดโยมจะเห็นว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่คือเหตุของทุกข์ความทยานอยากของใจอยากและไม่อยากนี่คือความดับของทุกข์ที่บอกเมื่อกี้นี้แล้วว่าดับโดย3ขั้นตอนอันที่1คือดับโดยการเปลี่ยนอิริยาบถเราก็จะได้รู้ว่ามีปัญญาแล้วว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์ทำให้เราไม่เห็นเพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ตลอดทั้งวันถัดมาก็เป็นดับโดยการข้ามอารมณ์ถ้าอยู่เฉยๆจนมันถึงเวลามันตามเวลาเงื่อนไขเวลาปุ๊บมันก็ข้ามอารมณ์ไปได้ก็หายไปเองความสุขก็มากขึ้นก็จะมีปัญญามากขึ้นเหมือนกันสุดท้ายก็มาดับที่จิตก็จะมีปัญญานี่ปัญญานี้เข้าขั้นที่ใกล้จะเรียกว่าใกล้จะสำเร็จโดยธรรมจะสว่างขึ้นแล้วถ้าดับที่จิตเพราะฉะนั้นนี่คือการดับนี่คือนิโรธคือการดับของทุกข์และนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้มรรคมีองค์8ซึ่งประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นตอนนี้สมาธิที่ข้อเดียวนะเข้าใจแล้วยังจนกระทั่งเรามาเห็นตรงนี้ได้เห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นการดับของทุกข์เห็นข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์แล้วพระเจ้าเห็นตรงนี้แล้วก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าจนกระทั่งพระองค์มาแสดงญาณ3ให้ดูซึ่งมีรอบ3มีอาการ12อย่างอันนี้เป็นญาณ3ชนิดญาณที่1เป็นสัจญาณญาณที่เป็นมารู้ความจริงของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วสัจญาณก็มารู้อะไรรู้ทุกข์รู้เหตุรู้สมุทัยคือเหตุของทุกข์รู้นิโรธการดับของทุกข์ก็รู้มรรคมีองค์8นี่มารู้สัจจะความจริงญาณรอบที่1มี4อย่างรอบที่1รอบที่2ก็มีอีก4เหมือนกันก็เป็น8รอบที่2ก็เรียกว่าเป็นกิจจญาณพอรู้อย่างนี้ปุ๊บพระองค์ก็มารู้ว่าสิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับทุกข์ทำไงทุกข์ท่านบอกว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติกับทุกข์ก็คือกำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยนี่กำหนดรู้ด้วยปัญญาวิธีการปฏิบัติท่านบอกไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเราพยายามจะแก้ทุกข์กันก็เลยกลายเป็นทุกข์ซ้อนทุกข์ไปไม่รู้ตัวนะแก้ไปแก้มาเอ๊ะทำไมมันผันยุ่งเลยเนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วเราก็มากำหนดรู้แล้วเกิดทุกข์ก็กำหนดรู้ทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็ปล่อยลองทำใจเฉยๆกันดูแล้วก็สาวไปหาเหตุก็จะเห็นเหตุของทุกข์คือสมุทัยสมุทัยก็คือความอยากเวลาเราเกิดทุกข์อะไรขึ้นมาเราก็ลองถามดูได้ตอนนี้เราอยากหรือไม่อยากอะไร มันจะบอกตัวเองได้พอไปถึงตัวนั้นได้อ๋อตรงนี้เองท่านบอกให้ละข้อนี้เสียถ้าละความอยากและความไม่อยากปุ๊บทุกข์ตัวนี้ดับแล้วเห็นไหมฮะแล้วก็ไม่ได้ยากนะเพราะฉะนั้นสมุทัยต้องละข้อนี้กิจที่ต้องทำไม่ไปส่งเสริมมันรักก็รักซะมากมายว่าปากว่าปั้มเลยนะหวงแหนเกียรติก็เกียรติมากมายอาฆาตพยาบาทจะฆ่าแกล้งกันเลยอันนี้ก็เรียกว่าไปเสริมสมุทัยงั้นสมุทัยต้องให้มันละมันออกไปละความรักละความโกรธตรงนี้แหละให้มันเบาบางสุดท้ายเรื่องของนิโรธคือความดับของทุกข์กิจที่ต้องทำคือทำให้แจ้งให้สว่างถ้าทำไปแล้วมันก็จะแจ้งเองแหละอย่างที่บอกมาเห็นจิตมันเกิดดับเนี่ยมันก็แจ้งขึ้นมาหน่อยแล้วจนกระทั่งเส้นทางนี้เดินไปถึงสุดทางมันก็จะสว่างสุดท้ายส่วนอันที่4รอบที่4ก็มาเจอเขาเรียกว่ามรรคองค์8ตรงนี้ที่ควรให้เจริญขึ้นท่านบอกให้เจริญขึ้นก็อะไรก็คือขยันทำนั่นเองขยันมันถึงจะเจริญก็ขยันฝึกสตินั่นแหละในมรรคองค์8ก็มีการฝึกสติด้วยความเพียรชอบ
นี่ยบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติพอฝึกสติไปสำรวจระวังกายกับวาจาเรื่อยไปนะครับมันก็หยุดคิดพอหยุดคิดปุ๊บจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิมันก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายนี่ก็เรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่มีสติควบคุมอยู่ใช่ไหมสังเกตไหมว่ามันก็อยู่ตรงนี้เองงั้นพอสัมมาทิฏฐิข้อนี้เรามาเห็นแล้วเนี่ยนี่รอบที่สองรอบที่หนึ่งเป็นกิจไอ้เป็นสัจญาณรอบที่สองเป็นกิจญาณที่ต้องทำนะแล้วรอบที่สามล่ะก็เป็นตถาญาณญาณที่รู้ว่าอันนี้ทุกข์กำหนดรู้หมดแล้วเรารู้ทุกข์ทั้งหมดแล้วทุกชนิดการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเข้าแกนใจเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พัดพากจากของรักของเจริญใจก็ทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็ทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะเราเข้าใจผิดมายึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นแหละมันเลยเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจะทำให้คลายความยึดมั่นโดยวิธีไหนก็ต้องมาพิจารณาเห็นว่าในกายแล้วเนี่ยที่ว่าเป็นเราเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็จะมาเห็นอาการ32ไงที่ประกอบมาเป็นเราไม่ใช่เราลองไล่ไปก็ได้นั่งไล่ไป32เกศาผมโลมาขนนักขาเล็บตันตาฟันตะโจนหนังจนสุดๆแล้วเนี่ยแล้วมาดูที่ว่าแล้วเราอยู่ตรงไหนเราก็หาเราไม่เจอนะเงินทุกกำหนดรู้หมดแล้วอันที่สองสมุทัยท่านก็ละหมดแล้วตอนนี้ความอยากและความไม่อยากก็ไม่มีในพระองค์แล้วละหมดแล้วแล้วก็นิโรธก็ทำให้แจ้งให้สว่างแล้วที่พระองค์อุทานมาไงแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเริ่มต้นจากจักขุได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราที่บอกที่เราสวดธรรมจักรเมื่อเช้านั่นแหละแล้วก็จะละความวิเศษเพราะความพ้นวิเศษพ้นวิเศษของเราไม่กลับกำเริบนะคนมันอยากจะละวิเศษแต่เมื่อพ้นวิเศษไม่กลับมากำเริบอีกแล้วเรื่องวิเศษไม่มีมันก็เป็นธรรมชาติมันมีแต่ความว่างสงบเพราะฉะนั้นมรรคก็เจริญเต็มที่แล้วเต็มกำลังเป็นมหาสติประธานต้นเกิดมหาสติมีสติทุกขณะทุกอิริยาบถจะยืนเดินนั่งนอนสติอยู่ตลอดนั่นเนี่ยเป็นมหาสติอย่างนั้นแล้วนี่คือตถาญาณที่รู้แบบนี้นี่คือรอบ3อาการ12อย่างรอบละ4 4 3 12จึงประกาศตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อเราจะปฏิบัติไปแล้วเราจะรู้ว่าเราถึงไหนก็พิจารณาตรงนี้ญาณมันจะเกิดจากการที่เราหยุดคิดนะไม่ใช่การคิดคิดเป็นปรุงแต่งแต่ญาณจะเกิดจากการหยุดคิดแล้วมันเกิดใหม่ๆจะเกิดจากการที่เราหยุดคิดเป็นสมาธิมันก็จะเกิดเป็นแบบก็เรียกว่าธรรมะผุดเป็นคำๆขึ้นมาก่อนเป็นประโยคขึ้นมานะเข้าไอ้พวกนี้ก็จะรู้เราฝึกผู้รู้เกิดขึ้นมันก็จะรู้หมดเลยรู้คิดอะไรรู้เป็นยังไงรู้ในที่สุดไปดับตัวรู้ตัวนี้แล้วจะเป็นญาณเกิดขึ้นมาถ้าเรายังรู้อยู่มันก็รู้จำยังเป็นสัญญามารู้จำถึงจะรู้จริงก็ยังจำแต่ถ้าละความรู้ตรงนี้ได้ปุ๊บมันจะรู้แจ้งมันเข้าไปสุดท้ายมันถึงจะไปหักมุมกันนิดเดียวเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับนะปฏิบัติเนี่ยมันจะดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยทั้งหมดหมดไปได้เพราะมันมีอยู่กับตัวเราทั้งหมดทุกคนเราไม่รู้ตรงนี้เท่านั้นเองก็เอวังถึงยังสงสัยไหมใครมีอะไรสงสัยถามได้หรือยังงงๆอยู่เข้าใจเปล่าเข้าใจเปล่าไม่รู้เสียงอาตมาพอฟังรู้เรื่องเนาะรู้โอเคเห็นทำหน้าเฉยนั้นห้ามถอยนะเดินหน้าแล้วถอยไม่ได้แล้วสติแต่สมาธิไม่ต้องไปคิดถึงหรอกเดี๋ยวมันเกิดมาเองเดี๋ยวเริ่มจะรู้เองสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตคือหยุดคิดนั่นแหละมันหยุดคิดได้ก็รู้บางทีอยู่เฉยๆก็หยุดไปเฉยก็มี
วันเดิ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 นก็เป็นสมาธิยืนก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นนอนก็เป็นเป็นได้หมดเลยนสติต้องฝึกทุกอิริยาบถถึงจะเป็นมหาสติได้จะฝึกเฉพาะเรามันจะไม่ค่อยได้ทำงานอะไรแล้วก็ทำไปแต่เอาสติมารู้ตัวเราทำมากขึ้นเท่านั้นเองเราจะรู้สึกผ่อนคลายไปเองจะไม่รู้สึกบีบคั้นนะจะไม่เครียดก็จะประสบผลสำเร็จนะก็ขอให้สำเร็จดังที่ตั้งใจตัวตายของพระธรรมเทศนา ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมให้บรรลุมีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนแต่ว่าทุกข์แต่ว่าโศกแต่ว่าโรคแต่ว่าภัยแต่ว่าเคราะห์ตัวนอกแต่ว่าเคราะห์ตัวไหนเสน่ห์จะไหลวันจะเย่สัปปะตาหนังสัปปะลาพังวันตุเมรักกันตุตุรักกันตุโชคดีตลอดปีตลอดไปไม่ลือลั่นเลยยังเสียงไม่ดังลือลั่นเลย